ก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนๆเครือข่ายคนพิการทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งนะในการที่จะมาสัมมนาครับแล้วก็ประชุมใหญ่สมัชชาคนพิการประจำปีนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะไปพบกันในที่ต่างๆแต่ปีนี้เนื่องจากโควิดทางคณะกรรมการบริหารก็เลยตัดสินใจใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนช่วยกันคิดนะครับช่วยกันวางแผนร่วมกันเพราะว่าประเด็นสำคัญในปีนี้ก็คือช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังเผชิญอยู่และที่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยองค์กรคนพิการเรามีประเด็นอะไรที่จะต้องเสนอไปยังรัฐบาลบ้างนะครับเราก็เลยจัดวงเสวนานี้ขึ้นมานะครับซึ่งการทำงานเนี้ยนะครับต้องขอบคุณทุกสมาคมนะครับร่วมมือกันอย่างดีนะครับมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่นะครับของแต่ละสมาคมเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็มีแอดมินกลางของสภานะครับซึ่งทราบว่าทำงานกันหนักมากนะครับใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีอยู่ของแต่ละสมาคมเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันก็แสดงให้เห็นว่าองค์การคนพิการเราเนี่ยนะครับเป็นองค์การที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสนะครับโรคที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการทำงานสมัยก่อนเนี่ยงานเวลาเราจะทำเราต้องไปเจอกันแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนะครับ2ปีของโควิดเนี่ยนะครับองค์กรคนพิการเราก็ปรับตัวได้ดีนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ที่เป็นความคืบหน้าเลยก็คือตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงรอบปัจจุบันเนี่ยสภาคนพิการเรามีวอลลุ่มเรามีการพูดคุยกันกับคณะกรรมการของสมาคมสภานะครับนายกสมาคมต่างๆนะครับคุยกันเป็นประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพนะครับอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์เนี่ยทำงานหนักนะครับอนุกรรมการสวัสดิการก็ทำงานหนักนะครับอนุกรรมการชุดต่างๆก็ได้พูดคุยกันนะครับเพื่อเสนอนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยกันขับเคลื่อนนะครับให้กรมพกแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจัดความช่วยเหลือคนพิการผมคิดว่าในส่วนตรงจุดนี้เนี่ยผลงานเด่นๆที่สภาทำก็คือข้อเสนอเรื่องของการเยียวยาคนพิการรอบแรกที่เราได้คน1,000เนี่ยเราก็รองว่าประมาณกันดินจากรัฐบาลว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงคนพิการสักทีพวกเราก็เลยหาเลยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาขอใช้กองทุนคนพิการนะครับเราก็เป็นคนเสนอบอร์ดชาตินะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นประธานเนี่ยก็เห็นชอบด้วยกับพวกเราแล้วทางกรมพกก็เห็นชอบด้วยก็เลยเกิดมาตรการเยียวยาเฉพาะด้านให้คนพิการ1,000บาทนะครับแต่นั้นเป็นมาตรการเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจากนั้นทีมสภานะครับก็ไปทำงานร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐนะครับเช่นกระทรวงการคลังนะครับหน่วยงานกรมบัญชีกลางอะไรต่างๆเราติดตามสถานการณ์ตลอดเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายของเราแต่ละฝ่ายเนี่ยก็พยายามที่จะไปร่วมหาข้อมูลช่องทางนะครับแล้วก็นำเสนอกรรมการแล้วเราก็พยายามติดตามว่าคนพิการเนี่ยติดขัดปัญหาอะไรนะครับตรงไหนนะครับเราก็ทำเป็นข้อเสนอร่วมกันโดยที่สำคัญเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการนะครับซึ่งท่านอาจารย์มนเทียนพื้นตันนะครับซึ่งท่านเป็นสวเนี่ยนะครับท่านก็ช่วยนำประเด็นต่างๆคนพิการเนี่ยไปเคลื่อนนะครับในคณะอนุกรรมาธิการนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันไม่น่าจะเห็นว่าภาคีคนพิการเนี่ยเราไม่ได้ทำงานแบบเดี่ยวแต่ว่าเราทำงานแบบรวมนะครับก็คือร่วมกันกับทุกภาคีโดยเฉพาะภาคีขององค์กรคนพิการเราเองนะครับเราถึงได้มาตรการต่างๆเข้ามาเรามาเดินต่อเรื่องมาตรการพักชำระหนี้นะครับซึ่งก็ยังมีผลอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มาตรการเงินกู้ฉุกเฉินแล้วก็มาตรการอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าข้อเสนอจากองค์การคนพิการเนี่ยมีพลังแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปช่วยนะครับขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานได้เพราะนั้นในระดับนโยบายข้างบนเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยทำงานกันได้ค่อนข้างดีชัดเจนนะครับซึ่งฝ่ายของสภาเราเองก็มีฝ่ายภูมิภาคเราก็ให้อนุของฝ่ายภูมิภาคนะครับอนุจังหวัดเนี่ยมีการประชุมนะครับสภาก็จัดสรรงบประมาณเป็นเงินสนับสนุนไปให้นะครับหลายจังหวัดก็มีรายกลุ่มนะครับแล้วก็รายงานผลการทำงานมาพอทราบนโยบายทราบมาตรการต่างๆนะครับทุกคนก็ไปเคลื่อนในพื้นที่เราก็นำมาสะท้อนนะครับให้กับสภาคนพิการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปนะอันนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องความสำเร็จอันหนึ่งนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของโควิดนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาในเฟส3เนี่ยนะครับเราเห็นว่าในจังหวัดพื้นที่สีแดงมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการนะครับด้านสุขภาพของคนพิการนะครับซึ่งเป็นบริการที่ทำให้นะครับคนพิการเนี่ยเข้าถึงยากนะครับโดยเฉพาะมาตรการศูนย์พักคอยการกักตัวที่บ้านนะครับหรือว่ามาตรการอื่นๆนะครับซึ่งสภาคนพิการก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะครับร่วมมือกับองค์การคนพิการนะครับเราก็เปิดศูนย์พักคอยของคนพิการเนี่ยนะครับ
ในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แห่งแรกเลยที่บ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบระดับประเทศนะครับแล้วก็มาขยายที่ราชานุกูลโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับแล้วล่าสุดทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ไปทำเอ็มยูกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อให้คนพิการในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันวิกฤตจริงๆคนพิการรอคิวรอเตียงกันนานมากแล้วเราก็ดีใจครับที่รูปแบบนี้นะครับทราบว่าหลายจังหวัดก็นำไปขยายผลนะครับในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดก็นำวิธีการนี้ไปขยายผลแล้วก็ไปทำงานร่วมมือกันในส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะยิ่งมาตรการด้านการปรับปรุงกฎหมายคนพิการนะครับเราก็มีความก้าวหน้ามากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมการแก้ไขเรื่องของพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพรบฉบับนี้เนี่ยนะครับเราใช้มา10กว่าปีแล้วเราก็มีแนวคิดที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขซึ่งเราก็ไปรับฟังความคิดเห็นจากพวกเราในงานสัมมนาเสร็จแล้วเนี่ยทางกรมพกเนี่ยนะครับเขาก็ไปจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายองค์กรกฤษฎีกาเนี่ยไปศึกษาวิจัยแล้วก็นำร่างมาประกบกันขณะนี้เนี่ยเราก็มีอีกร่างนึงนะครับคือร่างที่องค์การคนพิการได้หารือกับท่านที่ปรึกษากฎหมายท่านสุพลบริสุทธิ์เนี่ยประกบกันนะครับเห็นว่าการทำงานแบบนี้มันทำให้กฎหมายคนพิการเราเนี่ยมีความรอบคอบมากขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับอันใกล้เนี่ยนะครับถ้าเราทำงานเสร็จกฎหมายเราก็จะถูกนำเข้าสู่การนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับไปที่กฤษฎีกาจากนั้นเนี่ยก็สามารถนำเข้าสู่สภาได้นะครับเราก็จะมีกฎหมายใหม่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับเตรียมตัวไว้นะครับเพราะว่าในกฎหมายคนพิการฉบับใหม่ที่เรากำลังขับเคลื่อนหรือผลักดันเนี่ยเราจะทำให้อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการประจำจังหวัดเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับเราได้มีการประมวลข้อเสนอจากพวกเรานะครับที่เป็นสภาจังหวัดแล้วก็มาเขียนแก้ไขกฎหมายบางข้อเขียนอะไรต่างๆหลายอย่างเราจะมีการปรับเรื่องของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติใหม่นะครับเราจะมีคณะกรรมการวินิจฉัยการขจัดการเลือกปฏิบัติตัวไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนะครับช่วงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะครับใช้กลไกคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติให้มากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มทำงานกันได้แล้วเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีโควิดเขาก็ประชุมออนไลน์กันนะครับประชุมซูมนะครับแล้วก็พิจารณาเคสกันนอกจากนั้นเราก็มีแนวคิดที่จะยกระดับกองทุนคนพิการนะครับวันนี้อยากจะเรียนว่าสถานการณ์ของกองทุนคนพิการเนี่ยนะครับเงินลดลงนะฮะเราเคยมีเงินพีคสูงสุดเนี่ย12,000กว่าล้านแต่วันนี้คณะกองทุนคนพิการเหลือประมาณ6,000กว่าล้านเพราะว่าไปจ่ายเงินเยียวยาคนพิการสัก1,000ล้านเอาไปเตรียมมาตรการต่างๆอีกนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนเรื่องการจัดสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มมีการก่อสร้างนะครับก็หลายร้อยล้านนะครับเพราะนั้นเงินมันเริ่มลดลงเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าในกฎหมายคนพิการในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเพิ่มเรื่องแหล่งทุนให้มากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของเงินรายได้จากนายจ้างนะครับที่ไม่จ้างงานคนพิการซึ่งก็จะมีลดลงเพราะนายจ้างเลือกใช้มาตรา33แล้วก็35นะครับส่วน34เนี่ยใช้หลังสุดเลยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องการพัฒนากฎหมายคนพิการนอกจากนั้นนะครับในฝ่ายผลงานที่สภาเราได้ทำมานะครับก็มีเรื่องของข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายคนพิการนะครับกฎหมายด้านการศึกษาคนพิการวันนี้เราพบนะครับว่าปัญหาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นปัญหาคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนร่วมการเรียนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกศน.เรื่องอาชีวะกฎหมายเขียนให้สิเราเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนะครับแต่ในข้อเท็จจริงนะครับเราไม่สามารถที่จะขยายผลได้มากนักเนื่องจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการจัดการศึกษาเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับสภาคนพิการก็เลยทำข้อเสนอไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2รอบนะครับรอบแรกก็เป็นรัฐมนตรีท่านเดิมแล้วก็รอบใหม่ก็เสนอกับรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะครับซึ่งหลังจากเราเสนอไปเนี่ยปรากฏว่าทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ได้ส่งทีมมาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็เก็บรวบรวมความคิดเห็นของสภาคนพิการเนี่ยนะครับไปเพื่อไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำงานนะครับวิธีการนะครับเพื่อให้การศึกษาสำหรับคนพิการเนี่ยไปได้แล้วขณะเดียวกันก็เตรียมยกร่างแก้ไขพรบการศึกษาสำหรับคนพิการแล้วก็มีพรบเรื่องของการศึกษาพิเศษซึ่งกำลังจะเข้ามาซึ่งอันนี้นะครับองค์การคนพิการเราก็ขับเคลื่อนกันในงานด้านสวัสดิการสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ไขอนุบัญญัตินะครับที่เป็นกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการตามมาตรา20ทั้งหลายเนี่ยนะครับทางกรมพกก็ได้เชิญผู้แทนองค์การคนพิการนะครับซึ่งสภาคนพิการเนี่ยก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับแล้วผมเองก็ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานแล้วก็เป็นคณะทำงานร่วมในบางชุดซึ่งกรรมการหลายท่านก็เข้าไปโดยย่อก็คือเรื่องสวัสดิการคนพิการเนี่ยจะมีการเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องระบบผู้ช่วยคนพิการเนี่ยเป็นปัญหาดั้งเดิมนะครับที่ทั้งจำนวนก็มีน้อยนะครับค่าตอบแทนก็ไม่เพียงพอการจัดบริการคนพิการเข้าถึงยากดูแลคนพิการที่มีความต้องการ
สูงจริงๆเช่นพิการรุนแรงเราก็เลยมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็จัดทำระเบียบเรื่องผู้ช่วยคนพิการกันใหม่นะครับซึ่งสาระสำคัญเดี๋ยววันสัมมนาเนี่ยหลายท่านคงได้รับทราบในรายละเอียดซึ่งเอกสารในรายละเอียดในทางสภาคนพิการมีให้ครบหมดนะครับลองไปศึกษาดูแต่เชื่อว่าระบบผู้ช่วยคนพิการเนี่ยจะดีขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องหลักสูตรการอบรมนะครับซึ่งต่อไปจะมีการทำหลักสูตรการอบรมเฉพาะประเภทความพิการด้วยแล้วก็จะมี PA เฉพาะประเภทด้วยตรงนี้กำลังคุยกันในเรื่องของหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนเรื่องอื่นๆนะครับรวมทั้งเรื่องล่ามภาษามือซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับคนพิการเรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีขึ้นอีกอันนึงในเรื่องสวัสดิการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องระเบียบเรื่องการปรับบ้านการปรับสภาพแวดล้อมของคนพิการนะครับก็มีการปรับขยายวงเงินเพิ่มจาก 20,000 เป็น 40,000 แล้วก็มีข้อเสนอจะปรับเพิ่มอีกนะครับแล้วก็มีกระบวนการพิจารณาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วให้องค์กรคนพิการมีส่วนร่วมเพราะนั้นระเบียบทั้งหลายที่เราปรับเนี่ยต่อไปอนุกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยนะครับจะมีบทบาทอย่างยิ่งเราก็เลยเสนอโครงสร้างใหม่ประธานสภาคนพิการจังหวัดเนี่ยไปเป็นรองประธานคนที่1เลยแล้วก็ต่อไปเราจะต้องทํางานร่วมมือกับผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจะได้ช่วยกันพิจารณาให้กับคนพิการเราเข้าถึงสิทธิมากขึ้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะครับสภาคนพิการก็ไปร่วมมือกับกระทรวงแรงงานปรับปรุงกฎกระทรวงครับมาตรา33นะครับซึ่งเราพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข้อจำกัดนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางนายจ้างเองก็พยายามจะเสนอแก้ไขนะครับกฎหมายในการที่จะทำให้คนพิการเนี่ยจำกัดสิทธิ์เราด้วยนะครับเราก็ไปช่วยกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ร่างกฎกระทรวงมาตรา33มาเป็นดราฟต์นะครับซึ่งก็คงต้องฟังกระทรวงแรงงานว่าจะเห็นชอบในเรื่องนี้หรือว่าจะพูดคุยกันต่ออย่างไรแต่โดยสาระสำคัญเนี่ยในเรื่องการจ้างงานคนพิการเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องจัดจ้างให้มากขึ้นโดยเฉพาะภาครัฐนะครับเราเรียกร้องให้ภาครัฐซึ่งมีประมาณสักเกือบ 18,000 คนเนี่ยที่ยังไม่ได้จ้างคนพิการเนี่ยให้จ้างงานคนพิการมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในระเบียบมาตรา33นะครับแล้วกระทรวงแรงงานก็ยกระดับนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมีการตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านคนพิการนะครับแล้วก็ให้คนพิการเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปนะครับยกระดับฝีมือแรงงานมากขึ้นนะครับซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็เตรียมที่จะทำหลักสูตรกลางร่วมกับชมรมคนพิการต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปเราสามารถไปร่วมมือกับเขาเรียกว่าพัฒนาฝีมือแรงงานระดับจังหวัดหรือระดับภาคได้เลยนะครับแล้วก็มีการนำมาใช้เป็นมาตรฐานนะครับว่าต่อไปถ้าคนพิการอยากอบรมอะไรหลักสูตรระยะสั้นเป็นยังไงนะครับเขาก็จะจัดให้แล้วเราก็สามารถเอามายื่นคำขอในการกู้เงินประกอบอาชีพได้หรือแม้กระทั่งหลักสูตรการฝึกอบรมในมาตรา35นะครับก็จะมีการรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็สมาคมชมรมเครือข่ายคนพิการก็นำไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้นะครับแล้วก็มีการปรับรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาคนพิการได้ทำนะครับแล้วเราก็ยังมีการทำเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับสภาคนพิการก็มีโอกาสไป MOU ครับกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศเลยนะครับที่เขากำกับดูแลเรื่อง Social Enterprise นะครับแล้วก็มีแผนงานนะครับร่วมมือกับ18องค์กรนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยเช่นไปรษณีย์ไทยนะครับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์นะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับบริษัทเอกชนนะครับก็เริ่มที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องกิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการนะครับเรื่องกิจการเพื่อสังคมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ยากนะครับสำหรับเครือข่ายคนพิการนะครับวันนี้เรามีองค์การคนพิการอย่างน้อย10แห่งนะครับที่จดแจ้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วนะครับแล้วก็ตัวสมาคมต่างๆก็เป็นได้นะครับถ้าท่านไม่แสวงหากำไรนะครับหรือมูลนิธิก็จดแจ้งเป็นกิจการเพื่อสังคมได้นะครับอยากจะอธิบายนิดนึงครับว่ามันมีคำอยู่2คำคือคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับกับคำว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับถ้าในปีแรกเนี่ยเขาให้เราเป็นกิจการเพื่อสังคมก่อนนะครับก็คือยังไม่ต้องจดทะเบียนนะครับทำงานไปก่อนนะครับแล้วก็รับรองแจ้งชื่อให้เราเป็นกิจการเพื่อสังคมนะครับก็สามารถที่จะพัฒนานะครับนำงบประมาณทั้งหลายรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเกื้อหนุนคนพิการได้นะครับซึ่ง SE แบบนี้เนี่ยเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับซึ่ง
ทางสบส.เองก็เตรียมมาตรการเช่นการตลาดออนไลน์นะครับเรื่องการช่องทางธุรกิจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเสริมหนุนเอาไว้หมดแล้วอีกลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นนิติบุคคลนะอาจจะจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับเป็นมูลนิธินะครับเป็นสมาคมนะครับแล้วก็มีได้รับรองแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นใช้คำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมได้เลยแล้วก็จะมีผลก็คือมี SE อยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือ SE 100% ก็คือไม่แสวงหากำไรนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยกลับมาสู่กลุ่มเป้าหมายคือคนพิการเรานะครับอันนี้เราได้สิทธิประโยชน์คือไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลยนะครับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น SE ประเภทหนึ่งก็คือแบ่งปันผลกำไร 70-30 นะครับคือใช้จ่ายในกิจการเพื่อคนพิการและของบริษัทหรือว่าของกลุ่มเนี่ย 70% นะครับอีก3อีกในการบริหารจัดการอีก 30% เนี่ยมาสนับสนุนกลุ่มของเราที่เป็นคนพิการอันนี้ก็ถือว่าเป็น SE ลักษณะหนึ่งซึ่งอันนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องภาษีเงินได้นะครับแต่ว่าจะได้สิทธิประโยชน์อื่นนะครับซึ่งต่อไปนะครับบุคคลนะครับองค์กรธุรกิจนะครับองค์กรเอกชนนะครับสถาบันนะครับสามารถมาร่วมลงทุนกับ SE ได้นะครับโดยเงินที่ลงทุนเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีได้1 เท่าเหมือนมูลนิธิเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้ทำงานโดยเราได้รับการทำงานนะครับร่วมมือนะครับกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเรามีข้อตกลงร่วมกันแล้วเราก็ตั้งคณะเอสีด้านคนพิการมานะครับในส่วนผลงานอีกอันนึงนะครับในช่วง1 ปีที่ทำสภาทำงานมานะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทีมงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของเราเนี่ยนะครับก็เข้าไปพูดคุยนะครับทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมในหลายมิตินะครับก็มีการจัดทำระเบียบการปรับระเบียบว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อต่างๆของคนพิการนะครับเรื่องใบขับขี่นะครับบางเรื่องก็แล้วเสร็จนะครับบางเรื่องก็ยังไม่แล้วเสร็จที่เราได้รับข่าวทราบก็คือเรื่องของคดีที่เราฟ้องศาลปกครองนะเรื่อง BTS ซึ่งสภาซึ่งเครือข่ายคนพิการเนี่ยชนะคดีนะครับแต่เรื่องที่ฟ้องรฟม.เนี่ยอันนี้ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลชั้นปกครองสูงสุดนะครับเพราะว่าศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับวินิจฉัยว่าให้ยกฟ้องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีการอุทธรณ์ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้หวังเรื่องการฟ้องนะครับแต่เราหวังเรื่องการสร้าง awareness หรือว่าการตระหนักรู้ของสังคมนะครับว่าต่อไปหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับผลงานของสภาที่ผ่านมาเนี่ยครับมีอีกมากมายซึ่งผมคิดว่าคงไม่มาเล่าตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะให้แต่ละองค์กรเนี่ยนะครับไปช่วยกันดูนะครับว่าแต่ละฝ่ายแต่ละประธานแต่ละท่านเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมมาเกริ่นนำให้ทราบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยนะครับได้เห็นประเด็นในการทำงานนะครับของสภาคนพิการนะครับแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดว่าบางช่วงเนี่ยเราออกจากบ้านไม่ได้นะครับเราต้องอยู่บ้านหรือว่าอยู่องค์กรของเรานะครับเราก็ใช้ประชุมทางไกลทั้งหมดนะครับเราก็ตอนนี้ข่าวดีก็คือทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็มีการปรับเกณฑ์นะครับในเรื่องของการประชุมทางไกลนะครับสำหรับองค์กรคนพิการนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับเขาบอกว่าเขาขอศึกษาระเบียบแล้วก็ไปพูดคุยกับกรมบัญชีกลางนะครับต่อไปชมรมต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้รูปแบบนี้ได้แล้วอาจจะมีเรื่องของค่าตอบแทนนะครับให้กับพวกเราเวลาประชุมทางไกลก็ได้นะครับแต่เขาขอไปศึกษารายละเอียดนะครับให้เหมาะสมก่อนแต่ตอนนี้นะครับเขาจะทดลองใช้นะครับในองค์การระดับชาติก่อนนะครับเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ประเมินผลนะครับเมื่อประเมินแล้วเนี่ยใช้งานได้เนี่ยนะครับเขาก็จะปรับแก้ระเบียบให้เราซึ่งทางท่านรองปลัดนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกองทุนเนี่ยนะครับท่านก็รับแล้วนะฮะว่าจะพัฒนาเรื่องนี้เพราะนั้นต่อไปการทำงานคนพิการเนี่ยจะออนไลน์แล้วก็มากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเรากำลังทำงานด้านกับกสทช.นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่สภาคนพิการเนี่ยเป็นผู้ประสานงานนะครับที่ให้สมาคมต่างๆเนี่ยสามารถจัดอบรมคนพิการทุกประเภทนะครับแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับได้นะครับโดยปีเราจะทำ MOU กับกสทช.ตั้งเป้าไว้นะครับประมาณ 20,000 คน
นะครับในระยะเวลา2ปีนะครับตอนนี้ก็จัดสรรให้กับทุกสมาคมไปแล้วนะครับว่าสมาคมใดได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเราก็กำลังทำแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินนะครับถ้าเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับให้ชมรมต่างๆเนี่ยจัดอบรมการใช้เรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ในการประชุมคณะกรรมการด้าน ICT นะครับเราก็เสนอเรื่องอินเทอร์เน็ต for all ให้คนพิการนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีนโยบายนะครับแล้วก็เขารับไปแล้วว่าต่อไปอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการด้วยนะครับนอกจากเบี้ยความพิการที่เป็นนะครับเบี้ยเดือนละ800หรือ1,000แล้วแต่กรณีนะครับก็อาจจะมีสวัสดิการเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแล้วก็เสนอแล้วก็หารือกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็มาจากข้อเสนอของพวกเรานะครับซึ่งสภาคนพิการก็มีหน้าที่ในการไปติดตามนะครับแล้วก็เร่งรัดนะครับแล้วก็ไปเสริมหนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาคนพิการได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดีมากนะครับแล้วก็ทำให้เราทำงานได้สำเร็จนะครับส่วนเรื่องงานด้านต่างประเทศนะครับเราก็มีการร่วมมือนะครับกับพกในการทำรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งต้องขอบคุณท่านผู้นำคนพิการเราก็คืออาจารย์มนเทียนนะครับบุญตันแล้วก็คุณสาวรักษ์ทองกล้วยนะครับซึ่งช่วยรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วเราก็มีผอ.รัฐของเราเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยทำงานเรื่องนี้นะครับก็ทำให้สภาคนพิการเนี่ยสามารถติดตามนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคงมีรายงานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปย่อๆนะครับให้ท่านรับทราบว่าในช่วงโควิดนะครับแม้ว่ามีวิกฤตเนี่ยแต่ผู้นำคนพิการก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับระหว่างประชุมเนี่ยนะครับอีกเวทีนึงก็มีการประชุมกองทุนคนพิการนะครับกำลังจะประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการนะครับเช่นเรื่องเงินกู้ฉุกเฉินที่จะขยายเวลาการส่งเอกสารนะครับเรื่องเร่งรัดการปล่อยเงินกู้คนพิการนะครับเรื่องเร่งรัดโครงการนะครับปีหน้าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเน้นเรื่องออนไลน์แล้วออฟไลน์ผสมผสานกันนะครับขึ้นอยู่กับประกาศสบคหรือว่าตามพรบควบคุมโรคเพราะนั้นผมอยากให้องค์กรคนพิการเราเนี่ยนะครับเตรียมตัวไว้นะครับสำหรับการทำงานเรื่องนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคงมาหารือกันนะครับผมคิดว่าผมใช้เวลาช่วงนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วผมอยากให้พวกเราได้ลองพูดคุยกับประธานสภาคือผมก็จะรับฟังแล้วครับว่าเพื่อนๆสมาชิกมีประเด็นอะไรและจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมจะประมวลนะครับแล้วก็ตอบในคราวเดียวครับเชิญคุณรัตน์นะผอ.รัตน์ช่วยดำเนินการตรงนี้ต่ออีกนิดนึงครับพอดีเดี๋ยวผมจะได้ฟังนะครับขอบคุณมากครับเชิญรัตน์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชูศักดิ์ครับขอบคุณมากเลยครับเราได้เห็นภาพรวมกันไปแล้วนะครับว่าสภาผู้พิการเนี่ยผมต้องใช้คําว่าเราทํางานเยอะจริงๆแล้วก็ในหลากหลายมิตินะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยกรุณาช่วยให้ข้อมูลไปเป็นผมใช้คําว่าเบื้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตอนเราประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนี่ยท่านประธานฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่างานที่เราขับเคลื่อนไปในรอบ1ปีแล้วเนี่ยในแต่ละฝ่ายได้ทำเรื่องอะไรบ้างแล้วจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์ว่าเราบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของตัวสภาผู้พิการเองสมาคมต่างๆแล้วก็ยังมีเครือข่ายภาคีมากมายครับในระหว่างนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยโดยเฉพาะในประเด็นที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้ให้ข้อมูลให้ความรู้เราไปเนี่ยสามารถยกมือได้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าให้กดปุ่ม reaction นะครับด้านล่างแล้วก็กดปุ่ม raise hand นะครับว่าถ้าท่านสงสัยในประเด็นไหนหรือมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกด raise hand ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวทางโพสต์เราเนี่ยจะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และพูดได้ครับเชิญคุณบุญเลี้ยงนะครับคุณบุญเลี้ยงไล่กระโดดนะครับเชิญครับไล่กระโพกขอบคุณครับพี่ต้องไล่กระโทกขอบคุณครับเชิญคุณบุญเลี้ยงเปิดไมค์ได้เลยครับครับครับเรียนท่านวิทยากรท่านนายกสมาคมสภาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับคืออย่างนี้นะครับผมได้ยินท่านอาจารย์สุชาบอกว่าเรื่องเบี้ยความพิการนะครับตอนนี้ผมสงสัยว่าเบี้ยความพิการเนี่ยคือทางรัฐบาลเนี่ยให้เบี้ยความพิการเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่เท่าเทียมกันนะครับบางท่านที่เป็นคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ได้เพิ่มอีก200แล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยคือก็จะไม่ย
ยังไม่ได้เท่าเทียมกันนะครับท่านประธานทีนี้ผมก็ทราบข่าวว่าก็ได้ดำเนินการขอนะครับให้มันเท่าเทียมกันแล้วนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลไม่ยังไม่อนุญาตยังไม่อนุมัติทีนี้ผมก็อยากทราบว่าพวกเราเนี่ยนะครับทางผู้นำคนพิการทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับไปถึงไหนกันแล้วนะครับและอนาคตควรจะทำอย่างไรที่จะให้เบี้ยคุ้มกันได้เท่าเทียมกันนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับผมคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้เราเสนอบอร์ดชาติ2รอบนะครับเสนอไปยังบอร์ดชาติที่ท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยเป็นประธานแล้วก็เอาเข้าครม.ไป1ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยครม.ไม่ได้มีมติเรื่องนี้นะครับตอนนี้เราก็เลยบอกท่านเรียนท่านว่าให้ท่านเสนออีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้ล่าสุดที่ทราบมาเนี่ยเขากำลังจะมีการปรับเรื่องฐานของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับมีการปรับปรุงเกณฑ์อะไรใหม่ซึ่งเราก็จะใช้โอกาสนี้เสนอเป็นรอบที่3นะครับในการประชุมครั้งหน้านี้สภาคนพิการเนี่ยก็จะเสนอนะครับเป็นแพ็กเกจเลยนะครับว่าถ้าเป็นคนพิการเนี่ยเราขอ1,000 บาทนะครับแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราไปว่าตามเกณฑ์นะครับซึ่งตอนนั้นมันมีความเหลื่อมกันก็คืออายุ18-59ใช่ไหมครับแล้วก็เด็กนะครับซึ่งตอนหลังเขาให้เด็กต่ำกว่า18ลงมานะครับซึ่งตรงนี้ข้อเสนอเราก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่า อยู่ที่ว่าทางท่านรองนายกเนี่ยนะครับจะเอาเข้าครม.ได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งอันนี้เราก็พยายามกระตุ้นหรือว่ากระทุ้งนะครับไปที่กรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางก็บอกว่าก็ข้อเสนอนี้ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ถ้าเรามีมติสมัชชาในปีนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เมื่อกี้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นในข้อมติด้วยเพราะว่าในข้อมติที่เราจะเสนอรัฐบาลเนี่ยเราจะเสนอหลายประเด็นประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะยืนยันนะครับแล้วเราก็บอกกับพกไว้ว่าเมื่อประชุมสภาคนพิการเรียบร้อยเนี่ยเราทำข้อเสนอเสร็จเนี่ยเราจะขอให้มีการประชุมบอร์ดชาตินะครับแล้วเราก็จะไปเสนอถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งองค์กรคนพิการหรือคนพิการทั่วประเทศอาจจะต้องช่วยกันไว้นะครับผ่านเวทีต่างๆเช่นผู้นำในท้องถิ่นนะครับนักการเมืองในท้องถิ่นนะครับให้ช่วยกันเชียร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นกลไกการกับเพื่อนรูปแบบหนึ่งสภายังยืนยันมตินี้อยู่ครับก็จะต้องทำให้ถึงเป้าหมายได้ครับขอบคุณมากครับคุณรัฐต่อเลยครับขอบคุณท่านอาจารย์ศักดิ์มากครับขออนุญาตเชิญท่านต่อไปนะครับคุณวนิดานะครับเชิญเปิดไมค์เลยครับคุณวนิดาครับเชิญครับไม่ได้ยินเสียงไม่ทราบท่านใดได้ยินเสียงคุณมณีดาบ้างไหมครับไม่ได้ยินเลยฮะไม่ได้ยินเขาคุณมณีดาผมเข้าใจเปิดไมค์แล้วแต่ว่าได้ไมค์ชัดไหมครับหรือคุณมณีดาเสียงไม่ออกเลยนะครับถ้าอย่างไรรบกวนช่วยเช็คอุปกรณ์นี้ไหมครับคือได้ยินเห็นภาพขยับปากอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยครับคุณมณีดาครับเสียงไม่ออกค่ะถ้ายังไงขออนุญาตข้ามคุณวนิดาก่อนนะครับคุณพยาชกควรช่วยตรวจสอบไมค์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องกดปุ่มจอยดูนะครับถึงจะสามารถพูดได้ครับลองตรวจสอบอุปกรณ์นิดนึงนะครับระหว่างนี้ขอเชิญคุณควงครับคุณควงเชิญครับครับสวัสดีท่านประธานสภาแล้วก็ตัวแทนสภาจังหวัดที่ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก็อยากเสนอเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับนอกจากโรคระบาดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากให้ทางสภาด้วยได้คิดแนวทางไว้แก้ไขนะครับเพราะว่าอย่างโคราชที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อปี53ก็น้ำท่วมใหญ่นะครับแล้วจากสถานการณ์ที่ฝนกำลังตกอยู่นี้ก็อาจจะเกิดภาวะที่คนพิการเราได้รับผลกระทบนะครับอยากให้ช่วยผลักดันนโยบายการศูนย์ที่จะเป็นที่พักสำหรับคนพิการนะครับทุกประเภทความพิการนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแบบตัวกระผมนะครับให้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็อยากให้ทางสภาช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยครับนอกจากโรคระบาดแล้วก็ภาวะอุทกภัยวาตภัยต่างๆนะครับให้ออกมาตรการเร่งด่วนครับไม่เหมือนกับที่ผ่านมาก็คือรอรัฐบาลเขาทำเขาก็ลืมเราตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับเสนอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับก็ก็ค
คุณคงเปิดประเด็นนี้มาเนี่ยดีเพราะว่าเรื่องภัยพิบัติแต่มันไม่ได้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บนะโควิดมันมาทีหลังภัยพิบัติเดิมอยากจะเรียนว่ามันมีแผนภัยพิบัติของประเทศด้านคนพิการอยู่เนาะแล้วก็ตัวระเบียบของกองทุนคนพิการนะครับก็มีระเบียบรองรับเรื่องนี้นะครับเราอาจจะต้องเอามาปัดฝุ่นดูว่าไอ้ระเบียบที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดภัยพิบัติรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยอะไรที่ยังใช้ได้บอกกับคนพิการอะไรที่ยังใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะปรับปรุงเรื่องนี้เดี๋ยวจะมอบฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็ฝ่ายสิ่งในความสะดวกพูดคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับประเด็นนะเราก็ได้ตัวแผนที่จะทำงานร่วมกันแต่ยังยืนยันนะว่าเรื่องภัยพิบัติเนี่ยยังอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการแห่งชาติแล้วก็เป็นนโยบายหลักที่ทางกระทรวงพม.หรือว่ากรมคนพิการเนี่ยเขาจับเรื่องนี้อยู่นะครับแต่พวกเราก็จะคอยชี้เป้าชี้จุดนะครับชี้ประเด็นให้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเชิญท่านต่อไปนะครับคุณเกรียทิพย์ใช่ไหมครับคุณเกรียทิพย์กับจอกครับเชิญครับเชิญเปิดไมค์หรือว่าทางสื่อสารกับทางล่ามได้เลยครับเชิญล่ามครับค่ะทางเชียงรายนะคะทางตำรวจเชียงรายนะคะก็จะขอถามว่าในการจัดประชุมในวันนี้ค่ะในแต่ละภูมิภาคอะค่ะมีการสื่อออกไปให้ที่แต่ละภูมิภาคได้เห็นไหมคะในการประชุมในวันนี้ค่ะเรากระจายอยู่3ช่องทางเนาะช่องทางที่1เนี่ยคือ Facebook ของสภาคนพิการนะเราขึ้น Facebook 2เนี่ยใน LINE กลุ่มของคณะอนุกรรมการของสภาคนพิการนะครับแล้วก็ชมรมต่างๆหรือว่าคณะกรรมการสภาเนี่ยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกระจายนะครับช่องทางที่3เนี่ยนะครับเราก็ทำหนังสือถึงองค์กรหลักนะครับให้เสนอรายชื่อนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มาประเภทหนึ่งก็หลายร้อยท่านนะครับรวมแล้วประมาณสัก400กว่าท่านนะครับอันนี้ก็กระจายแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่เราเผยแพร่ก็คือ Facebook Live ครับตอนนี้สามารถชมผ่าน Facebook Live สภาคนพิการได้เลยนะครับคนพิการที่สนใจก็ดูได้ตลอด2วันเนี่ยครับพอดีเขาขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะแต่ทางเชียงรายอะค่ะเขาบอกว่าในกรณีของสมัชชาค่ะทางสภาคนพิการมีสมัชชาประจำปีอยู่แล้วเขาอยากให้มีสมัชชาประจำภูมิภาคด้วยอะครับครับก็คงช่วงเนี้ยผมว่าปีนี้ถึงตรงปี65เนี่ยนะทั้งปีเนี่ยโควิดมันยังอยู่เขาอาจจะให้เราจัดแบบออนไลน์ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเราอาจจะมีการเสนอให้มีการประชุมสมัชชาระดับภาคนะครับแล้วก็ทีมสภาก็อาจจะสนับสนุนเรื่องโปรแกรมนะครับเรื่องการจัดประชุมให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะเดี๋ยวจะรับไว้แล้วก็ปีหน้าเดือนสักเดือนหน้านะครับเราก็จะเริ่มทำแบบนี้กันนะครับเพราะว่าการประชุมออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับมันใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วถ้าทางกองทุนเปิดนโยบายเรื่องการปรับจัดค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประชุมออนไลน์ได้เนี่ยเราอาจจะทำโครงการสนับสนุนระดับภาคให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอรอฟังประกาศพกก่อนเมื่อกี้ท่านปลัดรองปลัดกระทรวงขอเวลาปรับระเบียบสัก3เดือนนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เราก็สามารถประชุมได้เดี๋ยวสภาจะช่วยทำให้นะครับในส่วนนี้ครับขอบคุณครับถ้าไงตอนนี้มีหลายคนถามเข้ามานะครับขออนุญาตเรียงคิวดังนี้นะครับคุณภาสกรก่อนนะครับต่อจากนั้นก็เป็นคุณวินัยแล้วก็เป็นคุณอัชรานะครับเชิญคุณภาสกรครับผมในตัวแทนของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพังงานะครับสิ่งที่ผมอยากเสนอสมัชชาในปีนี้ก็คือมีอยู่หลายด้านสิ่งที่ตอนนี้ก็คือการเยียวยานะครับให้กับคนพิการทั่วประเทศจากเมื่อก่อนที่ว่ารัฐบาลเคยเยียวยาให้คนพิการแค่ 1,000 บาทนี้ผมถือว่ากับค่าครองชีพนี้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะครับอยากจะปรับให้ทางสภาเนี่ยไปเสนอรัฐบาลก็คือจากประมาณสักคนพิการประมาณ 3,000 ถึง 5,000 นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือการปรับสภาพในการสำหรับเบี้ยความพิการนี้จากที่ผมติดตามข่าวนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็จาก800ปรับเป็น 1,000 ถือว่าโอเคนะครับแต่อยากจะขออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาสำหรับคนพิการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าคนพิการเนี่ย
ส่วนมากแล้วในประเทศเราก็ถ้าดูแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ยังน้อยมากนะครับอยากให้สภาทุกประเภทแห่งประเทศไทยและก็ทุกองค์กรนะครับเครือข่ายคนพิการเนี่ย7ประเภทนะครับช่วยผลักดันถึงให้ถือเป็นวาระแห่งชาติในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างน้อยจบปวสปริญญาตรีในผมถือว่าคุณภาพชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการจ้างงานนะครับตามมาตรา33 34 35นะครับผมอยากเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าองค์กรส่งตอนส่งท้องถิ่นนะครับจาก100ต่อ1เนี้ยขอให้ปรับเหลือ50ต่อ1นะครับจ้างงานคนพิการ1คนแต่ส่วนสถานประกอบการนี้100ต่อ1ผมถือว่าโอเคแล้วนะครับได้ยินครับฟังครับเนี่ยผมอยากจะเสนอแล้วก็ทางด้านการแพทย์อีกอย่างนึงก็คือคนพิการบางกลุ่มครับยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องกายอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนของจังหวัดพังงาที่ผมเป็นนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่นะครับผมก็ได้พยายามนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการที่ว่าเขาอยากจะทำกายอุปกรณ์นะครับแต่มันติดปัญหาเรื่องการเดินทางเพราะว่าถ้าเราไปทำที่ศูนย์ฟื้นฟูเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยบางทีก็ใช้จ่ายในการเดินทางคนพิการบางคนก็มีแต่บางคนก็ไม่มีนะครับคือผมอยากให้กระจายศูนย์การฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศนะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลของจังหวัดนะครับคือในการส่งเสริมกันเนี่ยทำกายอุปกรณ์ขาเทียมแขนเทียมอะไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องช่วยอุปกรณ์คนความพิการนะครับทำความฝากท่านประธานสภาคนพิการทุกประเภทในแห่งประเทศไทยไว้ด้วยนะครับของผมก็มีแค่นี้เดี๋ยวค่อยเข้ากลุ่มย่อยอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับโอเคให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเรื่องปรับเบี้ยความพิการเนี่ยปกรจ้างลีด้านะฮะวิจัยนะครับตัวเลขออกมาเนี่ยมีหลายสูตรนะครับตั้งแต่ 3,000 1,500 1,000 นะครับแล้วก็จ่ายให้ตามความจำเป็นของคนพิการเช่นระดับความพิการความยากลำบากในการใช้ชีวิตอันนี้เป็นงานวิจัยดีแล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าทางกรเนี่ยจะเอาเข้ามาชงให้รัฐบาลตัดสินใจได้ยังไงที่เราก็ต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนเรื่องที่สองเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาวันนี้การศึกษาคนพิการเนี่ยยึดหลักก็เลยนะครับเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนะครับปวตั้งแต่ประถมถึงม.6ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับปวช.นะครับปวส.ปีนี้เริ่มให้แล้วนะครับให้คนพิการนะครับแล้วก็ปริญญาเพราะนั้นอันเนี้ยอยากให้ช่วยกันบอกคนพิการว่าเมื่อเข้าไปสถานศึกษาให้ใช้บัตรคนพิการแล้วแสดงตนใช้สิทธิ์เลยนะครับส่วนเรื่องการกระจายนะครับการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยนะครับมันมีอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งที่ศูนย์ยินทอนก็ดูครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมไปทำงานในบอร์ดของสปสช.อยู่นะครับผมทุกปีนะครับเขาจะมีการจัดงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเนี่ยประมาณขึ้นเพิ่มให้ทุกปีปีนี้ประมาณ500กว่าล้านนะครับซึ่งก็เอาไปสนับสนุนเรื่องกายอุปกรณ์เครื่องช่วยตามบัญชีได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวท่านพี่วิเชียรนะครับคงมาเล่าในรายละเอียดให้ฟังว่าฝ่ายการแพทย์เสนอปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะครับ25รายการอะไรบ้างเดี๋ยววันบ่ายๆที่ผมได้คุยกันนะครับขอบคุณนะครับวินัยผันปานครับผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลาครับต้องขอชื่นชมทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยครับที่อาจารย์สุศักดิ์ได้เกริ่นมาคร่าวๆก็เป็นโครงการระดับนโยบายก็ค่อนข้างจะผมว่าเกือบครบถ้วนครับแต่ผมจะขอเสริมประเด็นนะครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือเรื่องฐานข้อมูลไอ้เรื่องฐานข้อมูลนะครับถ้าเรามาดูในช่วงโควิดเนี่ยผมเอาจังหวัดสงขลาเป็นหลักเนี่ยจังหวัดสงขลาเรามีคนพิการทั้งหมดอยู่ 35,194 คนนะครับเรามีฐานข้อมูลกลางไอ้ฐานข้อมูลกลางเนี่ยครับเราร่วมกับหลายภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมกันโดยกองทุนฟื้นฟูนะครับจับกับไปทำ MOU กับสสจ.จังหวัดท้องถิ่นจังหวัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ดึงเอาสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลานะครับไปร่วม
มันเกิดประเด็นที่ผมว่าเป็นรูปธรรมว่าคนพิการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยตอนนี้ตัวเลขประมาณ12,000อย่างนี้ครับถ้าหลายๆจังหวัดทำฐานข้อมูลกลางของจังหวัดผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยก็ดีการจ้างงานคนพิการก็ดีอย่างนี้ผมว่าถ้าเรามีท่าทางให้ทางสมาคมสภาคนพิการทั่วประเทศลงออกแบบข้อมูลให้จังหวัดต่างๆเนี่ยลองทำตามข้อมูลดูในแต่ละจังหวัดผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนพิการในจังหวัดนั้นๆนี่เป็นเรื่องที่ผมว่าณเวลานี้เรื่องฐานข้อมูลน่าเป็นเรื่องที่น่าจะเสริมในเรื่องของการสมัชชาในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับไม่ทราบอาจารย์ชูศักดิ์มีอะไรเสริมไหมครับก็รับข้อสังเกตไว้แล้วเดี๋ยวเราออกมาส่งให้คณะทำงานแต่ละชุดพิจารณาเนาะแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับที่เสนอเข้ามาเพราะว่าเชิงนามเชิงรูปธรรมภาพปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับทีนี้ดิฉันอยากจะพูดเรื่องของนักศึกษาออทิสติกนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเนาะ2ปีกว่าแล้วค่ะอยู่นนทบุรีก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะคือแล้วกว่าดิฉันอยู่ที่น่านกว่าจะมาหาลูกชายได้ค่ะกว่าจะมีรถกว่าจะมีเครื่องบินค่ะนะคะตรงนี้เราอยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าบุคคลออทิสติกที่เรียนระดับปริญญาตรีนะคะเข้ามาคือแทบจะเรียกว่า 0.1% นะคะตรงนี้ค่ะก็อยากจะมีสวัสดิการที่ช่วยเหลือเขาบ้างเนาะอย่างน้อยจะมีจ็อบโค้ชหรือมีคนที่มาดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะมีบัดดี้มีแต่ทีนี้เขาอยู่คนเดียวนะคะฝากอาจารย์ชูศักดิ์ด้วยค่ะฝากทุกท่านด้วยค่ะและส่วนในส่วนของวัคซีนนะคะดิฉันต้องใช้วิชาเรียกว่ากำลังภายในที่จะได้เอามาเองนะคะนี่คือเรียกว่าแล้วเรื่องของการเมืองท้องถิ่นก็เหมือนกันค่ะเราต้องเกาะติดสถานการณ์การเมืองท้องถิ่นเอาไว้ค่ะคือนี่คือต้องขอบคุณหมอชลนาถสีแก้วอ่ะก็ทางกำลังภายในทางเนี่ยต้องยึดเอาไว้ค่ะไม่งั้นดิฉันไม่ได้วัคซีนค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากจะได้ให้เพิ่มเรื่องของเบี้ยดูที่ว่าช่วงไหนที่อะไรค่ะสวัสดิการของบุคคลออทิสติกที่อยู่คนเดียวอยู่ในหอพักด้วยค่ะตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะมีแค่นี้ค่ะครับก็ขอบคุณคุณอัญชลาครับเดี๋ยวโน้ตไว้นะครับสวัสดีค่ะเป็นประธานชมรมกระดูกหนวดจังหวัดประจวบนะคะอันนี้เขาบอกว่าเมื่อวานนะคะทางสมาคมกระดูกหนวดแห่งชาตินะคะได้มีการประชุมใหญ่สำหรับประจำปีของทางสมาคมไปแล้วนะคะแล้วก็มีการคุยกันเรื่องแล้วก็เลยไม่รู้ว่าในเรื่องของค่าตอบแทนในเรื่องของค่าตอบแทนเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางซูมอะค่ะตอนนี้ค่ะมันอยู่ถึงไหนแล้วเพราะว่าเมื่อวานทางสมาคมคนหัวหนวดค่ะได้แจ้งทางสมาชิกไปว่าเรายังไม่มีค่าตอบแทนตรงนี้ให้ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากปกอค่ะตอนนี้ถึงเรื่องถึงไหนแล้วคะเขาขอเวลาทำศึกษาระเบียบแล้วไปตกลงกับกรมบัญชีกลาง3เดือนแล้วเดี๋ยวจะทำประกาศออกมาแต่ตอนนี้เขาให้เฉพาะการประชุมคณะกรรมการขององค์กรแห่งชาติให้ครั้งเดียวต่อเดือนนะครับเนี่ยกำลังอนุมัติอยู่เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวของระดับจังหวัดเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกนะครับขอบคุณครับเชิญคุณจันใจเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจันใจจากหนองบัวลำพูนะคะคือมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะคะคืออยากจะเสนอในเรื่องการจัดสมัชชานะคะอยากให้มีสมัชชาในระดับพื้นที่เพื่อที่จะส่งต่อปัญหาของระดับพื้นที่ขึ้นไปสู่เบื้องบนที่เป็นปัญหาที่ชัดเจนแท้จริงนะคะจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากจะในเรื่องการศึกษานะคะเอาเรื่องการศึกษาก่อนเนาะในเรื่องการศึกษาเนี่ยอยากให้มีกองทุนสักกองทุนนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องคนพิการเรียนฟรีก็จริงแต่ว่าเอาเข้าจริงๆตอนปีนี้อาจารย์ใจเจอ2เคสนะคะในเรื่องนักศึกษาจะไปเรียนแต่ไม่มีเงินที่เขาคือเขาต้องสำรองจ่ายก่อนอยู่ดีค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็เลยตอนนี้ไม่ได้เรียนเลยเพราะว่ามันไม่มีเงินตรงนั้นที่จะให้เขาสำรองจ่ายแค่20,000เองนะคะแต่ว่าเขาก็เวลามันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเราบอกว่าคนที่การเรียนฟรีแต่เอาก็จริงๆเขาสอบติดราชภัฏ
ไม่ใช่ราชภัฏมอสารคามนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปสำรองจ่ายก็เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะคะค่ะตรงนี้ก็อยากให้มีกองทุนสักกองทุนหนึ่งไว้สำหรับให้เขากู้ยืมก่อนที่จะเบิกคืนได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาเอามาใช้ตรงนี้อยากผลักดันให้มีเกิดตรงในส่วนของกองทุนกู้ยืมการในการศึกษาที่ว่าเรียนฟรีนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องการผลักดันการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นของคนพิการนะคะอยากให้คนพิการมีบทบาทในการร่วมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของคนพิการนะคะก็ตรงนี้เนี่ยยังน้อยมากที่คนพิการจะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้นะคะในอปต.อปท.ต่างๆนะคะค่ะค่ะมีแค่นี้ค่ะท่านขอบคุณฮะก็จริงๆอ่ะเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยนักคนพิการไม่ต้องจ่ายเงินสดนะมหาลัยเนี่ยจะต้องไปตั้งเรื่องเบิกเองเลยนะครับไม่ใช่ให้เราจ่ายก่อนนะอันนี้ก็ทำผิดอันนี้ขอเคสรายละเอียดนะเดี๋ยวส่งแชทมาให้เจ้าหน้าที่นะครับเราจะได้ทำความเข้าใจมหาวิทยาลัยอันที่สองเนี่ยเรื่องสมัชชาจังหวัดออนไลน์เนี่ยตอนนี้ทำได้เลยนะครับสภาจังหวัดเนี่ยสามารถเขียนโครงการขอประชุมออนไลน์ในจังหวัดได้นะครับผสมผสานก็ได้นะครับเช่นจังหวัดประกาศให้เราพบกลุ่มได้ไม่เกิน10คนเราก็เขียน10คนบวกออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็ทำแล้วเราก็จะได้ค่าเช่าสูงด้วยนะครับอันนี้ขอโครงการจังหวัดได้เลยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะรับไว้ว่าจะมาพิจารณาต่อเพื่อขยายผลได้ยังไงครับขอบคุณครับฮัลโหลขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์ครับเชิญคุณอารีต่อเลยครับคุณอารีครับกับเปลี่ยนท่านประธานนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนแต่ละประเภทของคนพิการได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนครับแต่ละประเภทของระดับจังหวัดนะคะพอดีก็ขอชื่นชมนะคะในส่วนของสภานะคะที่ได้ส่งนะคะร่างของรายปรับนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะเหมือนมีใครแทรกเข้ามาได้ยินครับได้ยินครับขอความกรุณาท่านที่ไม่ได้พูดช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับรบกวนทางทีมงานได้ครับคุณครับรบกวนคุณอารีเปิดไมค์ใหม่นิดนึงครับขอบคุณครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับในเรื่องของการจ้างงานเราอยากจะเสนอนะคะให้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับภาษีเพิ่มเติมให้กับมาตรา35นะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เป็นร่างแผนเนี่ยนะคะจะเพิ่มเป็น2เท่าจาก2เท่าเป็น3เท่าแต่ทีนี้มาตรา35เนี่ยก็มีความสำคัญมากๆไม่แพ้กับมาตรา33เลยเพราะในปัจจุบันเนี้ยคนพิการส่วนใหญ่นะคะได้รับการจ้างงานที่เป็นมาตรา35ที่ทำในชุมชนตามองค์กรตามหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นมาตรา35ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราเสนอนะคะเพิ่มตัวนี้เข้าไปให้เพิ่มเป็นอีกสัก2เท่าอ่ะนะคะมันก็จะทำให้เกิดการจูงใจนะคะให้สถานประกอบการเนี้ยมาจ้างคนพิการมากขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะคะในขณะเนี้ยคนพิการเราก็ยากลำบากพอนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพอะไรที่มันมั่นคงในขณะนี้ก็มันก็ลำบากมากพอสมควรนะคะแล้วก็เสนอเลยนะคะตอนนี้ปีนี้ก็คือยังไงมันก็ต้องช้านะคะในเรื่องของการประสานงานระหว่างคนพิการสถานประกอบการหรือหน่วยงานเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะมาพบปะกันได้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือเรื่องของเอกสารนะคะให้ขยายเวลานะคะในเรื่องของการยื่นการจ้างงานนี้ออกไปจากธันวาใช่ไหมคะให้เราสามารถยื่นได้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เสนอแล้วทีเนี้ยมันก็จะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดนั้นมันจะเป็นปกติเมื่อไหร่ถึงแม้ไม่ปกติแต่ว่าโอเคมันยังลดลงให้เราสามารถที่จะมาพบปะแล้วก็มาทำเอกสารเพื่อที่จะยื่นกันได้ก็ยังดีนะคะตรงนี้เราจะเสนอตรงนี้นะคะให้เพิ่มด้วยมาตรา35นะคะแล้วก็
ในส่วนของการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคิดว่ามันยากมากเพราะทุกวันนี้ก็มันก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนแม้จะมีกฎหมายที่มันเปิดกว้างอ่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือภาครัฐมันไม่ได้มีเราไม่เขาไม่ได้มีมาตรการในการลงโทษภาครัฐนะคะให้เป็นตัวอย่างหรือให้มองเห็นว่าถ้าคุณมีเมื่อคุณนับคนแล้วมันอยู่ในกฎหมายคุณจะต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของคุณเท่าไหร่ไม่มีการรายงานไม่มีบทลงโทษอะไรเลยอันเนี้ยเราจะทำยังไงนะคะแค่สร้างหรือสร้างความตระหนักรู้ให้เขาได้สามารถที่จะจ้างงานคนพิการเข้าไปในหน่วยงานของเขาในพื้นที่ของเขาดูแลคนในพื้นที่เขาสักหน่วยงาน1คน2คนมันก็ยังดีเพราะทุกวันนี้มีแต่สถานประกอบการนะคะที่เข้าไปจ้างตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนนะคะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งจริงๆเขาก็สามารถที่จะออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติอะไรได้ตามกฎหมายที่มีล้อไปตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับ5แก้ไขว่า6เนี่ยนะคะแต่มันจะมีสักกี่อบต.หรือท้องถิ่นที่เขามีการจัดตั้งกองทุนนะคะข้อบัญญัติเทศบัญญัติในการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลคนพิการในพื้นที่ของเขานะคะอันนี้มันควรจะมีการติดตามผลแล้วก็มีเรื่องของการรายงานให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้แล้วก็ได้รับรู้ด้วยนะคะการมีส่วนร่วมเหมือนคุณจันใจพูดนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากปัจจุบันนี้ยิ่งแบบมีสถานการณ์โควิดคนพิการยิ่งจะแทบไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านสังคมหรือการแก้ไขปัญหาของคนพิการในพื้นที่ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเลยส่วนใหญ่อะเราจะเห็นแต่สมาคมที่เป็นระดับแห่งประเทศไทยระดับชาติที่ประสานลงมายังเครือข่ายในระดับจังหวัดนะคะในระดับพื้นที่ที่เสนอในเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่ว่าเรื่องการประสานการนำพานั้นมันยากมากเพราะเราต้องไปที่ส่วนกลางที่ศูนย์ราชการหรือต้องไปที่ตรงจุดที่เขาเปิดให้สำหรับคนพิการนะคะที่จะเห็นแบบให้โอกาสกับพวกเรานะคะอันนี้ก็ขอบคุณสมาคมทุกประเภทของความพิการนะคะในระดับชาติที่ได้ดูแลห่วงใยพวกเรานะคะแม้เราจะทำได้น้อยนะคะด้วยความยากลำบากนะคะในการที่จะนำพาคนพิการไปฉีดยาในส่วนกลางหรือกทม.นั่นคือมันยากแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยบางท้องถิ่นก็ดีนะคะหน่วยงานของศูนย์บริการก็ดีนะคะแต่ว่าการทำงานน่ะคือพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้มันก็ยากนะคะที่จะทำให้เรามาเจอกันได้คืออันเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะท้องถิ่นควรจะต้องเข้ามาช่วยผลักดันให้ท้องถิ่นต้องดูแลคนพิการในท้องถิ่นตัวเองมีข้อบัญญัติมีเทศบัญญัติมีการตั้งกองทุนแล้วก็มาดูแลเขานะคะทีนี้เราก็ขอขอบคุณมากนะคะก็มีเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณอาลีนะยังเก่ง ยังเก่งเหมือนเดิมนะปฏิคม ชัด แล้วก็ ผมคิดว่าผมได้ข้อคิดนะเรื่องของการทำงานร่วมกับท้องถิ่นซึ่งตรงเนี้ยสภาเรากับส่วนกลางของมหาไทยเนี่ยเรายังทำงานกันได้น้อยนะครับเราอาจจะต้องมาคุยกันว่าถ้าเราจะเคลื่อนท้องถิ่นเนี่ยมันมีมิติไหนที่เราต้องไปผลักดันบ้างขออนุญาตเอาประเด็นที่คุณอารีนำเสนอมาย่อยสรุปนะครับแล้วก็จะได้หารือกันในแกนนำพวกเราแล้วก็ไปเคลื่อนกันกับทางมหาไทยให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าปีหน้ามันจะมีเรื่องเลือกตั้งแล้วเนาะผมคิดว่าเป็นโอกาสเหมาะของเราที่จะเคลื่อนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันไม่แน่นะครับเราอาจจะได้รับกองทุนสวัสดิการชุมชนเราอาจจะได้รับสวัสดิการของท้องถิ่นมาเติมกับงานคนพิการด้วยนะครับขอบคุณคุณอารีมากครับขอบคุณคุณอารีมากครับขอเชิญคุณอนันต์นะครับคุณตาบอดนะครับรบกวนคุณอนันต์ช่วยแจ้งชื่อนามสกุลด้วยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าเลขที่ข้างหน้าไม่ถูกต้องด้วยครับรบกวนแจ้งชื่อนามสกุลด้วยเชิญคุณอนันต์ครับครับสวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะครับผมอนันต์คำสว่างนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดบึงกาฬนะครับผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดบึงกาฬนะครับเนื่องจากที่ผมอยากจะฝากก็มีอยู่สัก 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คื
เรื่องของการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของคนตาบอดนะครับในส่วนของคนตาบอดเนี่ยในส่วนที่อยู่ในเมืองเนี่ยครับเขาก็รู้ในเรื่องของการศึกษาแต่คนที่เข้าไม่ถึงอย่างเช่นเข้าไม่ถึงเรื่องของโซเชียลเข้าไม่ถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือเข้าไม่ถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยผู้ปกครองก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมีผู้ปกครองบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องเรียนหรอกเรียนไปแล้วมันจะได้อะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วคนตาบอดก็ยังอยู่กับที่ก็ยังมีครับอย่างที่สองครับการเข้าถึงเรื่องของการกู้ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ยังช้านะครับก็ยังเข้าถึงยากเพราะว่าผู้ปกครองไม่ยอมให้คนพิการออกมารับรู้รับทราบเรื่องของกฎหมายของคนพิการยังมีอยู่น้อยมากที่ได้ออกมานะครับในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬของเรานะครับถัดมาครับเรื่องของความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองกับหน่วยงานของสมาคมหรือสภายังคลาดเคลื่อนและก็ยังเข้าใจไม่ตรงกันอีกมากนะครับยังไม่มีความรู้ที่จะลบคำช่วยสปอตไลท์คุณอนันต์หน่อยครับพวกเรานะครับผมไม่แน่ใจได้เปิดกล้องขอโทษนะครับโอเคเปิดกล้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องถัดมานะครับเรื่องของการจ้างงานของคนพิการเรื่องของการจ้างงานคนพิการเนี่ยตรงไหนก็มีแต่อยากจะให้จ้างงานคนพิการแต่หน่วยงานภาครัฐเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยทำไมเราไม่มีข้อบังคับให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงานตามมาตรา35ของกลุ่มคนพิการของเราเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบริษัทเอกชนเนี่ยคนพิการเข้าถึงครับแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่รับคนพิการเพราะอะไรเพราะว่าคนพิการก็มันไม่มีสิ่งที่มันเหมาะสมสำหรับคนพิการคือเขาก็แจ้งเรามานะครับเรื่องสุดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะฝากว่ากลุ่มคนตาบอดหรือกลุ่มคนพิการเราอยากจะไปมีส่วนร่วมในส่วนของศูนย์บริการคนพิการเราเป็นคนพิการและมีศูนย์บริการคนพิการเราก็อยากไปมีส่วนร่วมที่จะออกแผนคิดแผนออกกฎหมายออกระเบียบในศูนย์บริการเพื่อที่ให้มันเหมาะสมและสอดคล้องต่อคนพิการครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตอาจารย์จงศักดิ์นิดนึงครับเนื่องจากยังมีคนผู้เข้าร่วมอีก8คนต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านเนี่ยแสดงความเห็นทีเดียวแล้วเดี๋ยวอาจารย์จงศักดิ์จะไปตอบนะครับได้ครับแล้วระหว่างนี้จะขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดกล้องด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ให้ทีมงานช่วยแคปหน้าจอกันนะครับขออนุญาตเชิญคุณทัพพัฒน์ครับคุณทัพพัฒน์ครับเชิญครับคุณทัพพัฒน์รบกวนเปิดกล้องนะครับและขอคุณชัดชัยเป็นคนสุดท้ายนะครับครับได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับเชิญครับครับผมเรียนท่านประธานสภาครับผมทัพพัฒน์เลอชานะครับผมคณะกรรมการสภาคนพิการทั้งประเทศจังหวัดเชียงใหม่พิการทางด้านสายตานะครับผมผมมีข้อเสนอเช่นนี้นะครับอยากให้ทางสภานะครับได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาพในการเข้าถึงสิทธิต่างๆของหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือภาคสังคมก็ตามนะครับแต่เราจะเข้าถึงความเสมอภาคในการส่งเสริมต่างๆได้อย่างไรนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถเข้าถึงสิทธินะครับของกองทุนส่งเสริมคนพิการของพวกเราเองนั้นก็ยังเข้าถึงไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับท่านครับก็คือปัจจุบันนะครับระเบียบต่างๆของกองทุนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรของคนพิการนะครับโดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆนะครับในภูมิภาคนะครับในการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาคนพิการนะครับในองค์กรของตัวเองนะครับได้
มากนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับปัญหาต่อไปก็คือในแต่ละจังหวัดนะครับองค์กรในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนนะครับได้อย่างเสมอภาคยกตัวอย่างเช่นโครงการเดียวกันเนี่ยนะครับในแต่ละองค์กรพอไปจัดอีกจังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับได้งบประมาณที่ต่างกันนะครับต่างกันแทบจะ 40-50% เช่นนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าความเสมอภาพก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับบางคำตอบที่ได้รับก็คือเมื่อก่อนผมเห็นด้วยนะครับดูทางคุ้มก็ปากดีนะช้าตั้งความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดระเบียบนะครับผมคิดว่าระเบียบของกองทุนนะครับจะต้องมีความชัดเจนและจะต้องให้อนุแต่ละจังหวัดปฏิบัติตามระเบียบนะครับไม่อยากให้ยึดคำว่าความเหมาะสมนะครับเพราะความเหมาะสมมันใช้ไม่ได้นะครับผมขอแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอให้เชิญคุณปัญญาต่อเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ระหว่างนี้ช่วยกันเปิดกล้องครับขอบคุณเชิญคุณปัญญาครับจริงๆครับผมที่ในประเด็นที่ผมจะพูดก็คือประเด็นเกี่ยวกับท้องถิ่นแต่พอดีคุณมานาลีได้พูดไปแล้วแต่ผมจะถามท่านประธานนิดนึงก็คือไอ้เงิน 2,000 ล้านที่คลังเขาเอาไปแล้วทีนี้เราได้ฟ้องแล้วทีนี้เขาบอกให้คืนนี่ทางการคลังเนี่ยเขาคืนมากองทุนหรือยังใช้คำถามประมาณนี้ครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์ชูศักดิ์ตอบทีเดียวเลยนะครับเรื่องกองทุนนะครับได้เงินคืนยังเชิญคุณภารกรต่อเลยครับคุณเชิญภารกรเชิญครับเรียนท่านประธานสภาคนพิการทุกประเภทนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนะครับผมภารกรคำเดชนะครับลำดับ164นะครับคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับประเด็นที่อยากจะสอบถามนะครับท่านประธานแล้วก็อยากจะฝากประเด็นเนี่ยก็คือ เรื่องของเบี้ยความพิการนี่แหละครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ได้พูดมาแล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยในทำงานในพื้นที่เนี่ยก็บางทีก็ตอบคำถามยากนะครับว่าคนพิการบางคนว่าเอ๊ะเขาก็พิการเหมือนกันทำไมได้ไม่เท่ากันบางคนก็ได้800บางคนก็ได้ 1,000 นะครับอันนี้ก็ฝากท่านประธานเรื่องของประเด็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือความยั่งยืนของเบี้ยคนพิการที่จะเพิ่มเป็นจาก800เป็น 1,000 นะครับคือปัจจุบันเนี่ยผมได้ทราบข่าวจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับให้มีการขยายในเรื่องของสวัสดิการนะครับเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สรวมถึงเบี้ยคนพิการด้วยครับคือผมไม่อยากจะให้เป็นลักษณะของเราต้องมาลุ้นทุกปีนะครับคือเหมือนกับว่าเบี้ยคนพิการเนี่ยหนึ่งละเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมนะครับที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่สองก็คือเป็นกลายเป็นนโยบายของการเมืองไปนะครับมันไม่ยั่งยืนนะครับเกิดสมมติปีหน้าเนี่ยสมมติรัฐบาลเรายังไม่ได้ปรับในเรื่องของข้อเสนอพวกนี้ฮะปีหน้ารัฐบาลบอกว่าเอ้ยไม่มีงบส่วนตรงนี้แล้วนะครับก็จะตัดเบี้ยคนพิการเราก็จะได้กลายเป็นได้800ทั่วหน้าอย่างซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสำหรับคนพิการนะครับก็ต้องฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของเงินนะครับกองทุนนะครับอย่างที่ท่านประธานได้นำเสนอเมื่อสักครู่ว่าเงินกองทุนเนี่ยของเราลดลงมาอย่างมากนะครับผมก็ได้ทราบข่าวมาไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าก็คือปีนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยก็ได้ลดเงินอุดหนุนนะครับสำหรับศูนย์บริการหรือว่าองค์กรคนพิการในระดับท้องถิ่นนะครับก็อยากจะสอบถามท่านประธานเรื่องประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ทำงานยากลำบากอยู่แล้วแต่ถ้ามันลดเงินอุดหนุนกันเนี่ยมันผมว่าจะเกิดองค์กรล้มหายตายจากไปอีกเยอะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของศูนย์บริการนะครับก็อยากจะฝากทางสภาคนพิการทุกประเภทเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องของศูนย์บริการผลักดันนะครับเพราะอย่างทุกวันนี้มันเกิดความลักลั่นกันอย่างที่ท่านก่อนหน้านี้นำเสนอนะครับอย่างที่เราเปรียบเทียบง่ายก็คืองบอุดหนุนศูนย์บริการนะครับในเรื่องของการจ้างบุคลากรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทุนเนี่ยก็ไม่ได้เขียนระเบียบแค่ให้เป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ไม่ได้ระบุแต่ว่าที่ปฏิบัติในระดับจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดก็ได้200วันบางจังหวัดก็ได้300วันบางจังหวัดก็ได้365วันเนี่ยมันไม่เท่าเทียมครับคือทุกวันเนี่ยแค่เราได้365วันเนี่ย
รายวันเนี่ยมันก็ไม่เกิดความไม่มั่นคงเนี่ยเราก็หาคนทำงานยากแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มาตัดเราเหลือ200กว่าวันบ้าง300วันบ้างมันก็จะทำให้งานด้านสุขบริการเนี่ยมันขับเคลื่อนไปไม่ได้เท่าที่ควรครับผมจะฝากเท่านี้ครับขอบคุณฮะสวัสดีครับผมคันทิพย์ฐาน้อยจากชมรมผู้ป่วยจังหวัดลำพูนนะครับต้องสวัสดีประธานสมาคมสภาคนพิการเพื่อเพศแห่งประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นที่ผมจะพูดถึงมีอยู่2ประเด็นนะครับคือประเด็นเรื่องของการศึกษาแล้วก็ประเด็นเรื่องของการจ้างงานประเด็นเรื่องของการศึกษาก่อนนะครับก็คือตอนนี้ครับเวลาที่คุณหนูหนวกอะค่ะเข้าไปเรียนในวิทยาลัยหรือเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีเขามีล่ามให้เฉพาะคนที่เลือกเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้านักศึกษาหูหนวกที่เลือกเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาจะไม่มีล่ามมาให้บริการฉะนั้นก็อยากจะขอให้แก้ไขระเบียบหรือว่าประกาศอะไรไหมก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องก็ขอให้มีการจัดบริการล่ามในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยอาชีพมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆเนี่ยค่ะให้มันมีให้มีการบริการล่ามให้ครบทั้ง7วันนะครับประเด็นเรื่องของการจ้างงานนะคะก็คือมีคนหูหนวกอะครับมาบอกกับผมว่าในมาตรา35มาตรา34เนี่ยคงไม่เข้าใจว่าเขาจะต้องทำอย่างไรถ้าเกิดในกรณีของมาตรา35เนี่ยมีคนหูหนวกเขาต้องการที่จะไปติดต่อกับบริษัทเพื่อที่จะขอใช้พื้นที่ในการค้าขายแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อกับบริษัทไหนหรือว่าเขาไม่รู้ข้อมูลว่าบริษัทไหนที่เขาจะสนับสนุนเรื่องของมาตรา35ครับอยากให้มีข้อมูลให้ชัดเจนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนหูหนวกเขารู้อยู่แล้วว่าสถานประกอบการไหนที่สนับสนุนเรื่องของมาตรา35คนหูหนวกเขาจะได้เข้าไปติดต่อพาล่ามเข้าไปติดต่อได้ครับยากอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้แล้วก็ในช่วงของแม้ถึงว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็ตามแต่คนหูหนวกเองก็สามารถที่จะประกอบอาชีพในเรื่องของค้าขายได้นะครับก็อยากจะฝากทางสภาคนพิการไว้ครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ท่านประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและขอสวัสดีพี่ๆน้องๆคนพิการไทยในที่ประชุมณแห่งนี้ทุกท่านกระผมชื่อวานนท์พรรัตนกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยและตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงานในเรื่องแรกนะครับผมต้องขอกล่าวชื่นชมคณะทำงานของท่านอาจารย์จุศักดิ์ตันทยานนท์และท่านผู้นำคนพิการทุกประเภทที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในช่วงระยะ1ปีแรกที่อาจารย์จุศักดิ์เข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะท่านประธานสภาคนพิการผมเองถึงแม้จะเป็นคนพิการในช่วงของวัยรุ่นเยาวชนได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการทำงานจากทางสภาคนพิการทุกประเภทเป็นอย่างมากที่มอบโอกาสให้กับคนพิการคนรุ่นใหม่ได้มีกระบวนการในส่วนร่วมในการร่วมขับเคลื่อนทางความคิดหรือนำเสนอนโยบายต่างๆให้กับทางสภาจนนำไปสู่การขับเคลื่อนที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำอย่างที่อาจารย์จุศักดิ์ตันทยานนท์ได้กล่าวไปเบื้องต้นในเรื่องของการขับเคลื่อนจะทำอย่างไรให้คนพิการเราได้เข้าถึงสิทธิการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในมาตรา33และมาตรา35แน่นอนครับการทำงานของคณะผู้นำทุกท่านที่ผมได้ร่วมเป็นคณะทำงานนั้นขอการันตีในความแน่ๆตั้งใจมุ่งมั่นที่ทางสภาและพวกเรากำลังจะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงต่างๆที่ให้สอดคล้องกับยุคสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเช่นพี่อารีได้นำเสนอถูกต้องเลยครับเป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราก็ได้มีการนำเสนอต่อกระทรวงแรงงานนะครับในเรื่องของการปรับในส่วนของการเข้าถึงสิทธิการจ้างงานของคนพิการหรือในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการที่จะจ้างงานคนพิการในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของภาษีสิทธิที่ทางบริษัทจะได้รับสิทธิในการจ้างงานคนพิการของเรานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกระบวนการที่เราได้นำเสนอต่อกระทรวงแรงงานแต่อย่างที่บอกครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดในปี64ที่ผ่านมามันมีความรุนแรงมันถึงทำให้การเชื่อมต่อการพูดคุยของกระทรวงแรงงานกับพวกเราผู้นำคนพิการขาดช่วงไปบ้าง
แต่ทางสภาและพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับที่จะทำอย่างไรในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการนั้นมาจ้างงานคนพิการให้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ผิดหลักจริยธรรมและคุณธรรมในส่วนของเรื่องประเด็นการจ้างงานที่หลายๆท่านพูดถึงว่ามีบทบัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องจ้างงานคนพิการเฉกเช่นเดียวกับในส่วนของสถานประกอบการแน่นอนครับเป็นวาระสำคัญที่พวกเราผู้นำคนพิการก็นำเสนอเช่นเดียวกันว่าเราจะมีกฎกติกาหรือมีบทบัญญัติลงโทษในด้านใดบ้างที่จะไปบังคับภาครัฐให้ปฏิบัติตามเหมือนสถานประกอบการแน่นอนครับเรามีการบังคับใช้กับสถานประกอบการที่จะไม่ได้จ้างงานคนพิการในเรื่องของการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34หรือถ้าไม่ส่งเงินแล้วเรามีในเรื่องของการภาคบังคับในเรื่องการติดตามทวงหนี้และยึดทรัพย์แน่นอนครับในเรื่องของภาครัฐที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา33พวกเราคณะทำงานก็ไม่นิ่งนอนใจกำลังพยายามจะหาข้อหารือและบทบัญญัติที่จะบังคับให้หน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องจ้างงานคนพิการเฉกเช่นเดียวกับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งครับที่พวกเราก็ได้นำเสนอแต่อย่างที่นำเรียนไปแล้วครับว่าปี64สถานการณ์โควิดหลายๆภาคส่วนก็มีการขับเคลื่อนลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอื่นๆด้วยทั่วไปจึงทำให้การประสานงานการพูดคุยระหว่างกระทรวงแรงงานและพวกเราผู้นำคนพิการจึงขาดช่วงไปบ้างแต่แน่นอนครับผมในฐานะที่ได้รับใช้พี่น้องคนพิการก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงถ้าเรียกพูดง่ายๆเลยก็ในช่วงเทศกาลการจ้างงานคนพิการเพราะเราจะต้องสรุปในช่วงเดือนตุลาว่าบริษัทไหนจะต้องจ้างงานคนพิการอย่างไรและก็เห็นชอบในเรื่องระยะเวลาของที่พี่อารีจังหวัดอยุธยาได้นำเสนอเช่นนะครับว่าของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องสรุปรายงานเอกสารภายในสิ้นปีเดือนธันวาแน่นอนครับกระทรวงแรงงานมีความยืดหยุ่นที่จะให้โอกาสเราในถึงในเดือนมกราหรือเดือนกุมภาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้นำเสนอจึงนำเรียนให้พี่อารีและพี่ๆน้องๆคนพิการไทยได้ทราบในเรื่องของการจ้างงานในช่วงปี64ที่ทางสภาคนพิการและพวกเราคณะอนุกรรมการต่างๆได้มีการขับเคลื่อนอีกเรื่องนึงครับในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้ต้องนำเรียนฝากพี่น้องประชาชนคนพิการไปถึงคนพิการทุกๆพื้นที่นะครับว่าการจ้างงานคนพิการนั้นคือการใช้ความสามารถที่เราพึงมีนำไปแลกมาพึ่งรายได้นั่นคือเงินเดือนเราถึงได้เรียกว่าการทำงานและการจ้างงานนะครับเราไม่ใช่ไปร้องขอหรือเราไม่ได้แบมือขอซึ่งมาได้เงินเดือนดังนั้นเราจะต้องแลกด้วยการทำงานดังนั้นการทำงานเราจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าเรานั้นพอจะมีทิศทางความสามารถอะไรด้านไหนอย่างไรอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์ได้พูดนะครับว่าเราได้ร่วมมือกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนพิการมาร่วมกันในเรื่องของพัฒนาตนเองนะครับที่จะเป็นสิ่งหนึ่งในการป้อนตลาดแรงงานให้เข้าถึงว่าพวกเราคนพิการนั้นมีศักยภาพสามารถทำงานได้เช่นเดียวกันอย่างที่บริษัทต้องการถ้าพวกเราไม่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเลยแล้วพวกเราก็จะมีโอกาสน้อยมากครับที่บริษัทจะปฏิเสธเหมือนที่พี่น้องคนพิการได้พูดเมื่อสักครู่ครับว่าเราถูกปฏิเสธจากเรื่องการจ้างงานแน่นอนครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวเราเองด้วยว่าเรามีการพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเพื่อที่จะเป็นให้บริษัทนั้นเลือกเราหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ส่วนเรื่องของต่อไปครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนอันนี้เป็นเรื่องส่วนของนำเสนอนะครับแน่นอนครับเราคนพิการในชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครหรือรอบๆเนี่ยก็จะมีการได้รับฉีดวัคซีนนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีพี่น้องประชาชนคนพิการในชายขอบนะครับหรือต่างจังหวัดที่เข้าไม่ถึงการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐหรือการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์จากองค์กรของคนพิการเราเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พี่น้องคนพิการชายขอบอยากจะนำเรียนในเรื่องของปี65ซึ่งพวกเราแน่นอนครับไม่ว่าจะปีไหนๆหรือปีต่อไปโควิดยังต้องอยู่กับเรากระบวนการจัดสรรวัคซีนนะครับในปี65หรือในปีที่ต่อๆไปอยากให้ทางสภาคนพิการทุกประเภทนั้นได้นำเรียนปรึกษาหารือจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าจะมีกระบวนการช่องทางอย่างไรที่จะทำให้คนพิการนั้นสามารถติดต่อได้ทางช่องทางเดียวที่จะได้รับรู้ข้อมูลว่าคนพิการจะรองรับการฉีดวัคซีนได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งซึ่งจะสร้าง
ความสะดวกให้กับคนพิการที่จะไม่ต้องไปสืบเสาะหาข่าวว่าวันนี้อบต.นี้เปิดรับวันนี้เทศบาลนี้เปิดรับนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องคนพิการชายขอบฝากนำเรียนเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนในของปี65ส่วนในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชูศักดิ์ที่ยังคงจะนำในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินำมาปัดฝุ่นและจะสู่ยกระดับในเรื่องของการทำงานขึ้นมาอย่างที่พี่ควงได้พูดถึงนะครับว่าภัยพิบัติธรรมชาตินั้นจะอยู่กับเราเช่นเดียวกับโรคร้ายไวรัสโควิดแน่นอนครับภัยพิบัติตอนนี้ถือเป็นสาระสำคัญและถ้าหากมีการช่วยเหลือหรือการได้รับข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของคนพิการโดยตรงว่าคนพิการอยู่ในหมู่บ้านนี้ตำบลนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนและมีคณะทำงานของภาครัฐลงไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็จะทำให้พี่น้องคนพิการเราอยู่รอดปลอดภัยในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างทุกปีก็ต้องขอขอบคุณพี่ควงที่นำเสนอและอาจารย์ชูศักดิ์ที่น้อมรับในเรื่องของการที่จะตั้งคณะทำงานในเรื่องของมาช่วยเหลือคนพิการในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอกับชื่นชมคณะทำงานของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและก็คณะทำงานทุกท่านที่เพิ่มช่องทางในการสื่อสารนะครับให้พวกผมเองหรือคนพิการได้รับทราบข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางสภาหรือช่องทาง Facebook นะครับหรือรายกลุ่มตรงนี้ต้องขอกราบชื่นชมคณะทำงานทุกท่านด้วยความจริงใจว่ามีการสื่อสารมีการให้ข้อมูลกับพวกเราคนพิการอยู่ตลอดทำให้พวกเราได้ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวและการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างสุดยอดครับผมต้องขอกราบชื่นชมเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับผมพิทยาวงศ์สิริยานนท์ครับเป็นชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองคายนะครับค่ะผมคิดว่าตอนนี้นะครับปัญหาของคนหูหนวกทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วสถิติของคนเสียชีวิตเนี่ยก็เยอะนะคะพอมาระบาดรอบ2ก็ทำให้มีคนเสียชีวิตคนติดกันก็เยอะอีกนะครับแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของคนพิการนะต้องปรับเปลี่ยนไปอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าพอจะขอถามว่าพอจะทางสภาวิการพอจะได้รับข่าวสารบ้างไหมว่ามันจะมีในปีถัดไปมันจะมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับหรือว่ามันจะลดน้อยลงครับสวัสดีค่ะเป็นผู้แทนจากสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุราษฎร์นะคะจากพูดถึงประเด็นเรื่องของวัคซีนนะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของวัคซีนที่ผ่านมาประมาณเดือนมิถุนาค่ะเขาได้มีการลงทะเบียนไปนะคะแล้วก็ไม่มีการตอบรับเลยนะคะคนหูหนวกก็ลงทะเบียนไปตามที่รัฐบาลกำหนดแล้วเขาก็ไม่มีการตอบรับเลยจนตั้งแต่มิถุนาจนมาบัดนี้นะคะก็เลยยังไม่รู้ว่าคือเขาจะต้องไปรับวัคซีนที่ไหนพอมาจะมีวัคซีนให้หรือเปล่าหรือว่าท้องถิ่นมีวัคซีนให้หรือเปล่าเขาก็ไม่มีการประสานพันธ์ให้กับคนหูหนวกได้ทราบเลยแต่ว่าณปัจจุบันนี้ที่คนหูหนวกที่เขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะเขาก็จะไม่มีโอกาสได้รับวัคซีนแต่ถ้าเป็นคนหูหนวกที่อยู่กับครอบครัวค่ะครอบครัวเขาก็จะดูแลคือจะพาไปฉีดวัคซีนให้ดังนั้นถามว่าคนหูหนวกที่ไม่อยู่ในครอบครัวค่ะมีจำนวนเยอะในจังหวัดสุราษฎร์ค่ะก็เลยอยากจะทราบข่าวสารตรงนี้ด้วยครับว่ามีที่ไหนให้ฉีดวัคซีนบ้างคะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานสภาผู้พิการทุกประเภทนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนทุกท่านนะครับคือกรณีที่พี่อาลีได้พูดถึงตัวการจ้างงานมาตรา33กับ35อันนี้คืออยากจะฝากเรียนเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยอยากให้ทางสิทธิประโยชน์ของมาตรา33ออกไปให้มันมากกว่ามาตรา35เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าจริงๆการจ้างงานของคนพิการเราเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็คือได้รายได้จริงถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเรามองทั้งสองแง่นี้คือการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็รายได้เนี่ยคือผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ35เนี่ยมันก็ทำให้คนพิการเนี่ยทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีรายได้เทียบเท่ากันดังนั้นคือถ้าเราไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับมาตรา33สูงกว่ามาตรา35เนี่ยมันก็จะมีผลเสียในหลายได้หลายด้านเช่นสมมติว่าบริษัทเอกชนเขาเห็นว่ามาตรา33ได้ภาษีหัก
ลดหย่อนได้สูงกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขายกเขาเลิกจ้างมาตรา35ของคนพิการเนี่ยก็เทียบเท่ากับว่าไอ้ตัวการผลักดันมาตรา33ที่ได้หักภาษีสูงกว่าเนี่ยก็จะทำให้คนพิการกลุ่มนึงหรืออาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้ที่เขาเคยใช้สิทธิ์มาตรา35อยู่เนี่ยตกงานเพราะว่าบริษัทก็แห่กันเข้ามาใช้มาตรา33ถูกไหมครับดังนั้นที่เราต้องยอมรับว่ากลุ่มคนพิการส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เลยที่ไปใช้มาตรา35เนี่ยก็ด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จึงทำให้คนพิการเลือกที่จะไปใช้มาตรา35ซึ่งก็มีบริษัทที่เขาพร้อมที่จะใช้ช่องทางต่างๆที่มาตรา35เนี่ยมีหลากหลายช่องทางในการรับคนพิการเข้าไปใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับงั้นที่มองว่าด้วยความสามารถต่างๆของคนพิการเองเนี่ยที่อาจจะไม่พร้อมถึงขั้นไปทำงานเป็นพนักงานประจำในมาตรา33เนี่ยการที่เขาใช้สิทธิ์มาตรา35อยู่ก็ควรที่จะให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับมาตรา33เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนที่ที่บอกว่าเราเน้นว่าเขามีศักดิ์ศรีไหมเวลาเขาทำงานมาตรา35เขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแต่เขาก็ได้รายได้เทียบเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นคือถ้าเกิดมาตรา33เรามีสิทธิประโยชน์อะไรมาตรา35ก็อยากให้มันเทียบเท่ากันด้วยไม่อยากให้มันเกิดช่องทางเพื่อไม่ให้บริษัทเอกชนไหลไปใช้33เยอะจนคนพิการนี้ที่ใช้มาตรา35อาจจะต้องตกงานในอนาคตนะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขออาจารย์คุณเอกชัยต่ออาจารย์ชูศักดิ์มีอะไรไหมครับไม่มีเดี๋ยวรัดลิฟประเด็นแน่นะมันเยอะมากเลยผมฟังสองประชุมอยู่ขออนุญาตครับผมเอกชัยเชิญครับขออนุญาตครับสวัสดีครับเรียนท่านประธานสภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทยครับและผู้แทนสภาประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับและเจ้าหน้าที่ผมวิระร่วมทองประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอำนาจเจริญครับสิ่งที่ผมจะขอนำเรียนนะครับเกี่ยวกับอยากให้ทางท่านประธานนะครับช่วยผลักดันทำให้มีวิชาเกี่ยวกับตระหนักรู้ถึงคนพิการครับอันนี้บรรจุอยู่ในวิชาเป็นวิชาเรียนภาคบังคับในระดับประถมหรือมัธยมนี้เพื่อที่จะให้คนทั่วไปหรือคนทุกคนได้เรียนรู้ว่าคนพิการเมื่อเจอคนพิการจะช่วยเหลือยังไงจะให้ความปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเจอคนพิการและการเรียนรู้ของคนพิการแต่ละด้านนั้นเป็นยังไงจะได้จัดการปัญหาหลายๆอย่างและช่วยเหลือกับคนพิการได้ถูกเหมือนกับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเด็กก็ได้เรียนเลข1ไปเรื่อยๆแล้วมีการบวกลบคูณหารกันต่างๆเช่นเดียวกันคนพิการแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันการเรียนรู้แตกต่างกันยกตัวอย่างเหมือนคนพิการทางด้านสายตาเนี่ยรับรู้ทางเสียงแต่เรียนรู้โดยการสัมผัสอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจเพื่อที่จะเด็กที่ได้เรียนแล้วสามารถจำได้และก็ทำได้เมื่อเจอคนพิการแต่และอย่างหูจะปฏิบัติตัวยังไงทางด้านร่างกายเขาพิการขาอย่างเงี้ยขาข้างหนึ่งจะช่วยเหลือเขายังไงเข้าทางทิศไหนคนพิการทางสายตาจะช่วยยังไงและแนะนำยังไงทางด้านออทิสติกแม้แต่สติปัญญาเพื่อที่จะให้เกิดความรู้จักความตระหนักรู้ในของคนพิการนี่ครับขอให้ท่านประธานช่วยผลักดันให้เกิดเป็นวิชาที่บรรจุอยู่ในวิชาของการเรียนในทุกๆคนที่จะได้รู้ว่าคนพิการเป็นยังไงครับผมขอนำเรียนแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตเชิญคุณเอกชัยคุณเอกชัยกลับมาหรือยังครับถ้าคุณเอกชัยยังไม่กลับมาผมขออนุญาตข้ามไปที่อาจารย์มนเทียนเลยนะครับเชิญครับจำเทียนครับครับเรียนท่านประธานครับคณะกรรมการครับเป็นเชิญครับครับสวัสดีครับจริงๆผมตั้งใจว่าจะไม่พูดในวันนี้แต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องคนพิการเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็นโยบายของรัฐบาลซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนอยู่ในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามที่จะเพิ่มเพดานวงเงินกู้
ซึ่งจะเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยขึ้นไปถึง70%ของ GDP แล้วก็มีการนำเรื่องของการเพิ่มเบี้ยความพิการเนี่ยเอาไปเป็นเหตุผลค่อนข้างบ่อยนะครับเราคงได้ยินนะฮะส่วนนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มให้ใครบ้างแต่ผมสันนิษฐานว่าก็คงเป็นการเพิ่มในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินปกติพี่น้องที่ได้กัน800บวก200ก็คือเดือนละ 1,000 เนี่ยมันยังไม่มีหลักประกันว่าท่านจะได้ไปเรื่อยๆตลอดไปนะครับนั่นก็หมายความว่าเบี้ยของท่านเนี่ยไปผูกไว้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็มีความไม่ถาวรนะฮะอันนี้เป็นประการที่1ส่วนข้อเรียกร้องของเราเพื่อที่จะปรับเบี้ยความพิการเนี่ยสวัสดิการเบี้ยความพิการให้เป็น 1,000 บาททั่วหน้านี่ยังไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าในงบประมาณแผ่นดินปีนี้ ก็ไม่ปรากฏนะครับว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยความพิการให้เป็น 1,000 บาททั่วหน้าแต่หลายครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยมักจะไปพูดอยู่ตลอดว่าปรับเบี้ยความพิการให้ ให้เป็น 1,000 บาททั่วหน้าซึ่งมีข้อเท็จจริงอยู่เพียงส่วนหนึ่งนะครับก็คือผูกอยู่กับสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับก็เหมือนสมาชิกท่านหนึ่งพูดเมื่อสักครู่ว่ามันได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็ทำให้รัฐบาลนำไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนอีกจำนวนมากก็ยังไม่มีโอกาสได้ปรับเพิ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยังไม่สำเร็จนะฮะเรื่องที่สองก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการจ้างงานก็คือรัฐบาลยังคงติดหนี้จ้างงานคนพิการถึงประมาณเกือบ 12,000 ตำแหน่งนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งที่รัฐบาลสามารถบังคับให้ภาคเอกชนเนี่ยจ้างงานคนพิการหรือปฏิบัติตามกฎหมายได้ถึงกว่า90%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือเดียวที่เราจะใช้ได้นะตามกฎหมายก็คือพกเนี่ยจะต้องลงนามหมายถึงว่าปิดประกาศชื่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ไม่จ้างงานคนพิการหรือจ้างต่ำกว่ากำหนดตามมาตรา39ซึ่งฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยคงจะต้องถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะและถ้าพกไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา39เนี่ยเราก็ลองคิดกันดูว่าจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับหนทางอื่นเราก็ไม่มีหนทางที่จะไปบังคับหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีกลไกตรงนั้นไว้ในพรบส่งเสริมนะครับผมคิดว่าต้องอาศัยมาตรา39ของพรบส่งเสริมเนี่ยเพื่อให้พกเนี่ยจะต้องเอารายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ไม่จ้างงานคนพิการเนี่ยไปปิดประกาศต่อสาธารณะอันนี้เป็นอำนาจของพกโดยตรงนะครับพกจะต้องทำนะถ้าไม่ทำก็ฝ่ายกฎหมายก็ลองไปพิจารณาดูว่าเข้าข่ายละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับ เรื่องสุดท้ายที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องคนพิการอันนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟผมรู้ว่าพูดไปก็จะอาจจะทัวลงผมก็ได้แต่ผมคิดว่าความถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องคือความถูกต้องนะฮะจากการที่พวกเราช่างตวงวัดแล้วมองว่าการที่เราเนี่ยยอมไปลงนามรับเงินในจำนวนที่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่รับจริงเพียง 1,000 บาทหรือ 2,000 บาทโดยเราอ้างว่าดีกว่าไม่ได้เงินสักบาทนะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำงานแต่เรารับเงินฟรีเนี่ย 2,000 บาทหรือ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับเรากำลังสมคบกับบริษัทเอกชนเนี่ยในการทุจริตนะฮะซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเป็นความผิดอาญานะฮะเพราะว่าเรากำลังร่วมกับบริษัทเอกชนเหล่านั้นเนี่ยโกงแผ่นดินนะครับโกงเงินแผ่นดินบริษัทเหล่านั้นก็จะต้องถือว่าเป็นผู้ตกแต่งบัญชีนะก็คือแสดงหลักฐานทางบัญชีอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและถ้ามีการซัดทอดเกิดขึ้นเนี่ยคนพิการก็จะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเพราะว่าเราไปลงนามรับเงินสมมติว่า 9,000 บาทแต่เรารับจริงแค่ 2,000 บาทก็จะช่วยให้บริษัทเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายไปด้วยอันนี้ผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับว่ามันเป็นความผิดเป็นความผิดนะผิดกฎหมายแน่ๆ
แล้วแม้ว่าเราจะออกมาโอดครวญยังไงนะครับ ความผิดก็คือความผิดนะฮะไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปช่วยเราได้นะฮะหน่วยงานที่รับทราบการกระทำดังกล่าวแล้วไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็อาจจะมีความผิดด้วยอันนี้ก็อยากจะเตือนพวกเรานะครับว่าเราไม่มีความชอบธรรมที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเราจะมองว่าก็เราไม่มีโอกาสทำงานอ่ะในเมื่อเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาเสนอเราก็ควรจะต้องรับไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่คนพิการเองก็จะต้องปรับตัวเองเราก็จะต้องยกระดับอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะครับว่าเราไม่พึงกระทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้เพื่อนไปทำสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นเรื่องที่อยากจะเคลียร์กับพี่น้องนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเคลียร์กับพี่น้องแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยกันดำเนินการผลักดันได้นะครับก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะฮะผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปพูดตอนอภิปรายพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่ผมเห็นว่าพวกเราเข้ามาเยอะแล้วก็มันมีเดี๋ยวนิดเดียวคุณชัดชัยอันนี้มาจากสมาคมคนตาบอดเช่นเดียวกันพูดที่นี่เลยก็เลยจะได้ทำความเข้าใจแล้วพวกเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้นัดแนะกันเหตุที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยของการดำเนินงานตามมาตรา35มันต่ำกว่า33เนี่ยก็เพราะเหตุว่ามาตรา33เนี่ยมันผูกพันนายจ้างที่จะต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะฮะแล้วก็จะต้องไปจ่ายสวัสดิการสังคมมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วเขาก็จะต้องมีโปรโมชั่นมันจะต้องมีการขึ้นเงินเดือนมันจะต้องมีสวัสดิการแรงงานอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีคอมมิตเมนต์ในการจ้างงานคนพิการในฐานะเป็นพนักงานประจำเนี่ยมันมีความผูกพันมันมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจ่ายมากจ่ายยาวจ่ายกึ่งๆถาวรเนี่ยสิทธิประโยชน์มันก็จะต้องมากเป็นเงาตามตัวส่วนมาตรา35เนี่ยมันเป็นทางเลือกนะครับมันเป็นทางเลือกแล้วก็ผู้ที่บริษัทเอกชนที่เลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรา35เนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็นมาตรการที่ไม่ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายสวัสดิการอะไรมันเป็นการจ่ายเหมาไม่มีการเพิ่มนะฮะไม่มีการขึ้นเงินเดือนไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะฮะมันก็เข้าข่ายการจ้างชั่วคราวนั่นแหละนะฮะแต่มันมีกฎหมายอื่นที่จะเข้ามาช่วยทำให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ในทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างก็ดีไม่ว่าจะเป็นการกฎหมายว่าด้วยการรับงานไปทำที่บ้านก็ดีนะฮะหรือกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาตรา35ก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งเสน่ห์เสียทีเดียวนะฮะแม้ว่าสิทธิประโยชน์ในทางภาษีเนี่ยอาจจะดูเบากว่ามาตรา33นะครับมันเป็นข้อเท็จจริงว่ามาตรา33เนี่ยนายจ้างเขาจะต้องมีคอมมิตเมนต์ลองเทอร์มคอมมิตเมนต์มีคอมมิตเมนต์ระยะยาวเขาจะต้องจ่ายเงินสมทบนะฮะเขาจะต้องจ่ายสมทบประกันสังคมเขาจะต้องมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะแล้วก็จะต้องมีคอมมิตเมนต์ในการโปรโมตในการขึ้นเงินเดือนในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมองคนละมิตินะครับส่วน35เนี่ยมันเป็นมาตรการทางเลือกเพราะนั้น มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็อาจจะไม่เท่ากรณีมาตรา33ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานขออนุญาตช่วยเคลียร์เฉพาะเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่หาโอกาสในการจะเคลียร์กับพี่น้องไม่ค่อยได้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในระดับแกนนำเข้ามากันหลายร้อยคนก็เลยถือโอกาสนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านอาจารย์มนเทียนครับที่ตอบคำถามให้ชัดเจนมากแล้วก็ให้พวกเราเข้าใจตอนนี้311คนฮะอาจารย์มนเทียนครับคุณรัฐประเด็นมันเยอะหลายประเด็นเนาะพอดีผมอาจจะเก็บข้อมูลได้ไม่หมดนะครับเขากำลังถกกันเรื่องงบประมาณกองทุนอยู่คุณรัฐสรุปประเด็นคำถามให้ผมสักนิดหนึ่งได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับพอดีคุณทันได้ช่วยจดประเด็นไว้ครบถ้วนนะครับแต่ผมขออนุญาตสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วกันนะครับอาจารย์ประเด็นที่คุณถามเยอะสุดจะเป็นมาตรา3335ที่อาจารย์มนเทียนได้ช่วยอธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับเคลียร์แล้วครับแต่ก็ยังครับบางส่วนแล้วก็มีเรื่องถามว่าทวงเงิน2,000 ล้านได้คืนหรือยังมีคนถามว่า2,000 ล้านได้คืนหรือยังเบี้ยความพิการจะรับเมื่อไหร่โควิดยังไงวัคซีนจะเข้าถึงได้ไหมจะมีการศึกษาคนหูหนวกครับอาจารย์มีคนหูหนวกถามเรื่องการศึกษาคนหูหนวก
มีเรื่องการไปผลักดันงานวิชาการของคนพิการมีเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นสัมสัมภาษณ์มีประมาณนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวท่านพอดีมีคนหูหนวก2คนขอคนหูหนวก2คนเป็นของ2คนสุดท้ายได้ไหมครับอาจารย์ครับได้เลยเชิญครับมีคุณหมุนนะครับเชิญคุณหมุนนะครับสองคนสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วนะครับแล้วขอสั้นๆนะครับคุณหมุนนะเชิญแล้วก็ค่อยคุณพงศักดิ์เชิญครับสวัสดีค่ะจากตัวแทนชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็จะมีคนหูหนวกที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะแล้วก็คนหูหนวกในทุกพื้นที่เนี่ยเขาก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเน็ตเขาไม่ค่อยสะเทือนค่ะเขาบอกว่าก็จะมีคนหูหนวกเนี่ยค่ะในสถานการณ์น้ำท่วมเลยค่ะอย่างเช่นสมมติท่านในสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมคะถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็จริงอะถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นคนหูดีก็คือจะหนีไปแต่คนหูหนวกอะไม่ทราบเหตุการณ์เนี้ยก็คือเราจะมีวิธีการป้องกันหรือมาตรการช่วยเหลือคนหูหนวกยังไงบ้างคะก็อยากจะสอบถามในแผนในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมด้วยค่ะจริงๆอยากจะขอคำแนะนำเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราอะเหมือนเรียนแล้วค่ะเหมือนไม่ได้อยากโดนกดขี่ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากจะให้ช่วยสนับสนุนคนพิการทุกประเภทเหมือนกันในสถานการณ์ต่างๆจริงๆเราก็อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะอย่างที่ฉันยกตัวอย่างก็คือในสถานการณ์ตอนเนี้ยเป็นภัยพิบัติในเรื่องของน้ำท่วมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญคุณพงศักดิ์ต่อเลยคนสุดท้ายนะครับสวัสดีครับผมคุณหญิงหมวดกาลสินครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหน้าจอคนหูหนวกหายก็จะมีสมาชิกคนหูหนวกคนหูตึงส่วนมากเลยอ่ะในเรื่องของเบี้ยค่าตอบแทนนะคะในเรื่องของเบี้ยค่าตอบแทนที่อายุอะไร18ตาม18อายุ18ถึงจะได้รับสิทธิ์นี้ค่ะในเรื่องของเบี้ยประเด็นแรกนะคะส่วนประเด็นที่2ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีการเพิ่มเงิน200บาทรวมเป็นเบี้ย 1,000 บาทจริงๆเขายังไม่ได้ไม่เข้าใจข้อมูลนี้ก็จะมีสมาชิกค่ะทั้งคนหูหนวกคนหูตึงเนี่ยเข้ามาสอบถามเขาแล้วก็บางคนที่ไม่มีเขาอยากจะสมัครอ่ะจะต้องมีวิธียังไงคะขอบคุณค่ะขออนุญาตครับรัดต่อเลยครับครบถ้วนแล้วครับเชิญเชิญสักได้เลยครับโอเคก็เอาเรื่อง 2,000 ล้านนะศาลตัดสินให้คืน 1,000 ล้านแต่ว่ายังไม่คืนให้พกนะครับก็คงต้องเร่งรัดกันต่อนะว่าเขาจะคืนกันรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเรื่องการศึกษาของคนหูหนวกเนี่ยผมอยากให้วันพรุ่งนี้ที่มีการแบ่งกลุ่มประชุม6สมาคมกลุ่มสมาคมอยากให้เอาประเด็นความต้องการของกลุ่มคนหูหนวกเสนอขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาเราเสนอในภาพรวมสภาเนี่ยเราจะได้เดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างกสน.อย่างเงี้ยนะครับเขาก็เปิดกว้างให้นะแต่เขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นแต่ประเภทพิการเนี่ยต้องการให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนเนี่ยก็อยากให้สมาชิกเพื่อนหูหนวกเนี่ยลองคุยกันแล้วสรุปมานะครับเราจะได้นำเสนอให้นะครับส่วนเรื่องสวัสดิการนะครับก็คงอย่างที่อาจารย์มนเทียนว่าครับอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะโน้ตประเด็นไว้แล้ววันพรุ่งนี้จะอ่านและจะรวมต่อทีเดียวเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชุดศักดิ์ครับเพิ่มเติมนิดนึงครับพอดีมีคนหลังไมค์มาถามว่าตอนนี้เนี่ยทางต่างจังหวัดใช่ไหมครับมีการตั้งคณะทำงานกันกรองโครงการนะครับคือมีแนวปฏิบัติจากพกไปแล้วแต่หลายท่านสอบถามมาว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเข้าไปเป็นคณะทำงานกันกรองนี้ได้ยังไงเพราะว่าในตัวแนวปฏิบัติของพกเองเนี่ยแค่เขียนไว้เฉยว่าเป็นผู้แทนจากองค์กรคนพิการที่มีความเข้มแข็งนะครับไม่ทราบว่าสภาเราจะมีการดำเนินการต่อในการเกี่ยวกับการตั้งคณะทำงานกันกรองพกเขาให้เราเคลียร์นะครับให้เราตั้งผู้แทนเราก็ไปช่วยกันเพราะนั้นสภาจังหวัดจะมีบทบาทสำคัญนะครับผมอยากให้ทำอย่างผู้นำหลายท่านนะครับเอาประเด็นความพิการต่างๆมารวมกันแล้วมาช่วยกันดีเฟนในกันกรองนะครับ
นะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับแต่ยังไงก็